แต่ว่าเราสามารถทำเป็น e-book ได้คือหลังๆถ้าเก็บแต่ตำราอย่างนี้ทั้ง28วิชา24วิชานี่คงแบบหาที่วางยากเหมือนกันใช้ e-book ดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องไปอะไรมากกว่าเรามาเข้าสู่เรื่องดุลยภาพบำบัดกันเลยทีนี้ถ้าหลายท่านอ่านมาก่อนก็จะได้เปรียบทีนี้อยากจะบอกว่าตั้งแต่บทที่3ถึงบทที่7เลยครับเราจะไม่รวมภาคผนวดพระสูตรข้างหลังนะครับคิริมานันทสูตรอะไรนะครับไปอ่านเพิ่มได้แต่ว่าดุลยภาพความหมายของมันก็คือเป็นการรักษาความเท่าเทียมกันเสมอของร่างกายมนุษย์นี่แหละครับอย่างในรูปจะเห็นว่าโยมผู้ชายที่เขานั่งขัดสมาธิใช่ไหมครับกายก็ตั้งตรงเห็นไหมฮะก็คงดำรงสติมั่นด้วยดังนั้นเนี่ยดุลยภาพในส่วนนี้เราจะแบ่งเป็น4ส่วนนะครับแล้วหัวข้อแรกคือรักษาอิริยาบถเหมือนกับของพระภิกษุใช่ไหมครับบทที่หลายๆรูปหรือว่าบางทีโยมก็โยมคนในส่วนใหญ่นะครับจะมีบทสวดเขาเรียกปัพพชิตะอภินหาปัจเจเวกครับคือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าข้อที่3ว่าไงนะครับอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ทำได้ไหมครับคำนี้หมายถึงอิริยาบถ4ครับคือยืนเดินนั่งนอนนั่นเองที่จะต้องสำรวมครับแล้วก็ระวังในเรื่องของอาการต่างๆนะครับมันเป็นเรื่องของบุคลิกสภาพเรื่องอิริยาบถที่เราจะต้องรักษาไว้ก็เราขอเริ่มพาร์ทแรกเลยนะครับคือการรักษาอิริยาบถนะครับต่อไปค่อยเป็นเรื่องการจัดโครงสร้างการออกกำลังกายและการผ่อนคลายกล้ามเนื้อมาดูเรื่องอิริยาบถกันนะครับก็คือทบทวนไปด้วยนะครับเอาไปใช้ก็จะเห็นว่าในตำราบทที่3จะเกิดใช่ไหมครับเรื่องดุลยภาพบำบัดในพุทธกาลที่ท่านชื่นชมเขียนถึงตัวกายมหาบุรุษจำได้นะครับก็จะมีเกริ่นไว้ว่าก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่เราสามารถจะตอบเยาวชนก็ได้ครับว่าทำไมพระองค์ประสูติมาแล้วเดินได้7ก้าวก็เพราะว่ากายพระองค์เป็นมหาบุรุษ32อนุพยัญชนะ80ครับซึ่งเป็นกายที่มีความเสถียรที่สุดเลยนะต้องไปทบทวนลักษณะมหาบุรุษนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งวิเศษสุดครับถ้าบางทีคุณครูไม่เล็กกระเทศนะครับว่ากายพวกเราต่างหากที่พิการแต่เราก็คิดว่าปกติแล้วก็มองว่าพระองค์เป็นกายที่อยู่เหนือกายทั้งปวงอันที่จริงกายพระองค์ก็เป็นกายที่ปกติสุดๆเลยครับต้องพูดคำนั้นในอีกมุมมองหนึ่งแล้วเมื่อเจริญเติบโตขึ้นมานะครับกายของพระองค์เนี่ยก็ยังคงลักษณะมหาบุรุษจนกระทั่งตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อที่จะซ้อนกายมหาบุรุษที่อยู่ในตัวครับดูทางซ้ายให้ดีนะครับ3 2 1ปุ๊บนะครับซ้อนสนิทเลยครับแบบพร้อมแผ่นฌานก็สามารถที่จะว่าเชื่อมวิชากับภายในได้ในความเป็นสัพพัญญุตญาณนั่นเองนั่นก็คือลักษณะมหาบุรุษที่พึงมีครับสนใจไหมครับใครสนใจกายมหาบุรุษในทางลัดเลยนะครับคุณครูไม่ใหญ่บอกครับกรุณาสร้างพระธรรมกายประจำตัวไว้ครับแล้วจะได้เองครับเป็นวิธีที่ง่ายกว่าอัตถกถาอาจารย์ครับที่ว่าต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นวิธีนี้คือวิธีลัดครับกายคุณยายเห็นไหมครับเป็นยังไงครับใครมาทันคุณยายอาจารย์บ้างครับมีไหมครับมาทันไหมครับหลวงพี่ทั้งสองมาทันไหมครับคุณยายอาจารย์ฮะคุณยายอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีการไม่ทันนะครับครับงั้นดูภาพไปนะครับคุณยายเนี่ยท่านั่งอย่างนี้เลยครับคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมะมักจะชื่นชมว่าหลวงพ่อเวลานั่งและจะชอบลืมตามองคุณยายเพราะว่ากายของคุณยายตั้งตรงครับนะฮะเห็นไหมครับแบบมันจะมีสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์จะบอกเลยว่ากายของคุณยายประดุจพระเจดีย์นะครับกายธรรมทัพทวีใช่ไหมครับมีอยู่ท่อนหนึ่งงั้นคุณยายเนี่ยกายตั้งตรงกายตั้งตรงเป็นส่วนหนึ่งที่จะบ่งชี้เลยนะครับถ้าเราเห็นใครก็ตามที่มีบุคลิกในการยืนเดินนั่งเนาะนั่งครับที่ว่ากายตั้งตรงเนี่ยจะเป็นจุดสะท้อนเลยว่าบุคคลผู้นี้มักจะอายุยืนครับโดยที่แบบไม่ใช่ก้มๆงกๆนึกๆอะไรเงี้ยถ้าเดินไม่ใช่แบบก้าวสั้นๆแบบพากินสันอย่างเงี้ยเดินก็สง่าเงี้ยครับมันก็จะบอกจุดสะท้อนและคุณยายของเราก็มีอายุถึง91ปีครับก่อนที่จะละสังขารในปี2543นั่นเองทีนี้อยากจะเรียนว่าเขาก็เกริ่นถึงอาพาธ8นะครับอาพาธสมุฏฐานซึ่งไม่ได้มาจากตำราของเราโดยตรงนะครับเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าอาพาธให้เริ่มตรงนี้นะครับเห็นคำว่าดีไหมครับดีนี่คือน้ำดีนะครับน้ำดีนี่คือระบบทางเดินน้ำดีนะครับไม่ได้หมายถึงตัวน้ำดีคือระบบของมันเป็นตัวคุมธาตุไฟครับเพราะฉะนั้นถ้าดีกำเริบครับเราก็มักจะมีไข้ขึ้นนั่นเองครับไข้สูงอะไรเกิดจากดีทั้งสิ้นครับดีนอกตัว
แต่ถ้าดีในตัวเนี่ยดีกำเริบที่เขาเรียกว่าดีรั่วดีแตกนั่นเป็นบ้านะครับเขาจะเขียนไว้เลยครับในตำราอาพาธส่วนเสมหะเป็นโรคธาตุน้ำครับคือธาตุน้ำมีปัญหาดีนี่ธาตุไฟนะครับเสมหะนี่คือธาตุน้ำเพราะฉะนั้นช่วงที่เปลี่ยนฤดูเห็นไหมครับฤดูหนาวหรือตอนเด็กๆเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนเช้าใช่ไหมครับขาดน้ำก็จะมีอาการกระแอมไอมีน้ำมูกฟึดฟัดฟึดฟัดใช่ไหมครับที่โจทย์เขามักจะของบทธาตุน้ำก็จะบอกว่าเหมือนหม้อน้ำแห้งครับแล้วพอเราดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยเขาจะขับน้ำเก่าออกมาครับตอนแรกเยื่อบุที่ยังแห้งพอเราดื่มน้ำสักครู่หนึ่งมีความชื้นเป็นน้ำอุ่นมีไฟธาตุก็จะขับลมครับแล้วก็ขับน้ำออกมาจากเยื่อบุต่างๆเราก็จะฟึดฟัดนิดนึงแล้วสั่งออกมาก็จะโล่งเพราะว่าเสมหะคือลักษณะของฝาปิดหลุมศพครับคือตัวที่ขับสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็น PM 10หรือว่าเชื้อโรคบางอย่างครับก็ขับออกมาด้วยเมือกแต่ก็ต้องทิ้งไปครับไม่ต้องไปกลืนมันนะครับลมก็เช่นกันครับมีเลอมีผายอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือโรคลมเพราะฉะนั้นเรื่องของไฟน้ำลมล้วนแต่เป็นเรื่องของการเติมธาตุทั้งนั้นครับคืออาหารนั่นเองครับมันถ้าอาหารดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดบรรเทาอาการดีเสมหะลมถ้าดีเสมหะลมจับมือกันก็จะเรียกสันนิบาตครับคืออาการที่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเติมธาตุได้ถูกส่วนนะครับดีเติมธาตุอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับสมบูรณ์แบบอาหาร fresh and clean เนี่ย you are what you eat เนี่ยเราก็จะปราศจากอาพาธจาก4กลุ่มนี้ทีนี้กลุ่มที่5ก็แล้วแต่ครับถ้าเราดูพยากรณ์เป็นนะครับเราสันนิษฐานว่าเดี๋ยวจะมีลมฝนแปรปรวนเราก็จะบรรเทาได้ครับแล้วก็เราก็เลือกชุดที่มันเหมาะสมกับฤดูกาลนั้นไปนะครับก็จะพอจะรอดได้บ้างนะครับแต่ว่าช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูเนี่ยถ้าร่างกายไม่ฟิตแอนด์เฟิร์มพอเนี่ยมักจะมีปัญหาป่วยง่ายขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เราจะพูดถึงดุลยภาพดุลยภาพมาเพื่อรองรับการป่วยจากอิริยาบถที่เปลี่ยนแปลงหรือการเพียรจัดเกินไปทั้งสองส่วนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าในบทของเล่มนี้ครับ CB 410เนี่ยก็จะพูดถึงสิ่งที่เราควรจะระวังใช่ไหมครับแต่ละบทที่ให้มาก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาพาธนั่นเองก็คือดีกำเริบเสมหะกำเริบลมกำเริบสันนิบาตกำเริบใช่ไหมครับอุตุก็ระวังเครื่องแต่งกายฮะแล้วก็อิริยาบถเนี่ยเป็นเรื่องดุลยภาพเพราะฉะนั้นในบทของเล่มนี้ไม่สามารถกันได้อย่างเรื่องเดียวครับคือวิบากกรรมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าทำดีไปแล้วครับทำที่สุดไปแล้วเติมน้ำก็พอเพียงอาหารเติมธาตุก็ปราศจากโทษต่อร่างกายนะครับฤดูกาลอะไรก็เราก็สวมชุดพอเหมาะกับฤดูกาลนั้นหรือว่าอิริยาบถแล้วก็ปรับดีแล้วแต่ว่าถ้าเราต้องมาป่วยครับนะครับลงท้ายตรงนี้ได้เลยครับวิบากกรรมครับเพราะอย่าไปอธิบายมาเลยครับถ้ายกเว้นระลึกชาติได้หรือว่ามีจักษุญาณเนี่ยก็จะสามารถตอบได้นั่นเองมัน GB 410ก็คือช่วยในเรื่องของเหตุปัจจุบันนั่นเองแต่ในบางครั้งในบางสายของมหายานก็จะบอกว่าวิบากกรรมบางทีมันเกิดเพราะว่าเหตุปัจจัยปัจจุบันน่ะมันลากเข้าไปทำให้วิบากได้ช่องก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ลองศึกษาดูนะครับเล่มนี้ครับอาจจะเป็นวิชาหนึ่งไม่ทราบเรียนกันหรือยังครับ CB 406นี่แหละครับก็จะเป็นบทสุดท้ายนะครับในเรื่องของแพทยศาสตร์ศึกษาในพระไตรปิฎกครับจะเป็นเล่มที่สาธยายเรื่องของอาพาธสมุฏฐานทั้ง8ละเอียดกว่าของเรานะครับเริ่มครับเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราจะเริ่มที่การดูแลอิริยาบถ4ก่อนเลยนะครับก็คือก็ทำให้เกิดหลักการคือไม่ให้หลังคดนะครับแต่คนที่หลังคดนี่ก็คงต้องใช้การออกกำลังกายที่ชดเชยนะครับมันอาจจะไม่หายเร็วอย่างที่คิดแต่สำคัญคือต้องทำให้เกิดเป็นภาพขวามือเนี่ยครับคือกระดูกหลังอยู่แนวตรงอันนี้ไม่เอานะครับตัวเอสเนี่ยไม่เอาเพราะการรักษากระดูกสันหลังอยู่ในแกนปกติเนี่ยถือว่าอิริยาบถนั่งนอนแม้กระทั่งนอนนะครับนอนบางทีถ้าเราตะแคงเป็นหรือว่าเรานอนหงายหรือคว่ำก็ตามครับขอให้แนวตัวเนี้ยมันตรงครับไม่โค้งเกินไปจะได้ไม่ปวดหลังไม่ปวดเมื่อยครับเราลองมาดูต่อนะครับภาพต่อไปก็จะเห็นว่าอยู่ในหนังสือนะครับในตำราของเราว่าการทำอิริยาบถให้สมดุลเนี่ยก็คือหลักการของท้องชิดหลังเห็นไหมครับปุ๊บดูภาพลูกศรมาแล้วข้าแมวท้องครับลองฝึกดูนะครับตั้งกายตรงนะครับนี่ให้ดูทั้งหน้าหลังด้านข้างสะบักชนกันเห็นไหมครับสะบักก็คือบริเวณนี้ครับอีกสะบักด้านหลังหนึ่งก็ให้เป็นร่องตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อทำให้อกผายไหล่พึงนั่นเองแล้วก็คางที่คอนะครับแต่ก็ไม่ต้องก้มถึงขั้นที่แบบก้มมากเกินไปนะครับก็เป็นท่ามาตรฐานถือเป็นท่าพื้นฐานนะครับและควรฝึกบ่อยๆเพราะว่าไม่ต้องใช้กำลังมากครับแม้กระทั่งแบบ
ผู้ที่แบบว่าสูงวัยที่ไม่สามารถเดินเหินได้สะดวกก็สามารถทำแบบนั่งห้อยขาทำได้ครับถ้าจะทำเนี่ยครับอิริยาบถ4ของมนุษย์เราอ่ะก็จะมียืนเดินนั่งนอนเป็นหลักนะครับถือว่าเรื่องวิ่งตีลังกายิมนาสติกอะไรก็อีกเรื่องนึงเรื่องกิจกรรมที่เพิ่มมาคือรับประทานอาหารขับถ่ายก็เดี๋ยวผสมลงกับในลักษณะนี้กายมนุษย์เนี่ยเป็นกายที่พิเศษนะครับถ้าเทียบกับกลุ่มของสรรพสัตว์ทั้งหลายดีรัจฉานนะครับครับกายมนุษย์พิเศษยังไงครับจำได้ไหมครับเห็นไหมครับนั่งยืนเดินกายเป็นไงครับตั้งฉากพื้นโลกหรือขนานครับก็ตั้งฉากพื้นโลกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกายพวกนี้ก็คือมีความได้เปรียบนะครับยืนเดินครับนอนเนี่ยสามารถนอนได้ทุกแบบเลยนะครับหงายคว่ำตะแคงได้ใช่ไหมครับตะแคงซ้ายตะแคงขวาม้ามานอนไงครับใครเคยอยู่คอกม้าใครอยู่อยุธยาครับบางบานนี่ได้ข่าวว่าเจ้าอาวาสบางที่เขาเอาม้ามาเลี้ยงคือม้าเนี่ยมันจะหมอบเฉยๆครับมันจะนั่งหมอบครับได้แค่นั้นนะคือการนอนครับพวกม้าเนี่ยสัตว์พาหนะเนี่ยมันจะไม่ตะแคงเหมือนแมวหมานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ม้าตะแคงตัวนะครับมี2ความหมายครับใกล้ตายกับป่วยมากครับถ้าใครดูโพชชนียชาดกนะครับม้าอาชาในเห็นไหมครับตีฝ่าฟันเมืองไป6เมืองที่6นี่โดนธนูไงครับทำให้แบบว่าล้มเลยครับล้มตะแคงเลยครับก็เลยรู้สึกว่าทรมานมากใกล้จะตายและอะไรอย่างเงี้ยครับบาดเจ็บหนักครับแบบนั้นแต่ถ้าแมวหมาเนี่ยสุนัขเนี่ยยังใช่มั้ยครับใครที่เป็นทาสแมวเนี่ยเห็นใช่มั้ยครับแมวมันนอนขดได้ตัดแข่งได้แต่มันนอนหงายไม่ได้นะครับยกเว้นมันลีลานอนหงายเล่นๆนิดนึงให้ถ่ายรูปแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมครับเพราะมันนอนหงายนานๆไม่ได้แต่มนุษย์ทำได้หมดนั่นคือความได้เปรียบครับของกายที่ตั้งตรงเพื่อหาศูนย์กลางกายได้นะครับนี่จะมีเรื่องขำๆครับให้ขำตอนแรกเห็นไหมครับมนุษย์มีกายตั้งตรงครับคำถามนะครับคำถามแบบปัญหาชาวครับบางทีพระอาจารย์อิสระเลศกับพระอาจารย์อีกรูปนี่ที่สระบุรีอาจจะเจอเด็กเกรียนๆมาถามก็ได้ว่าพระอาจารย์อาจารย์เทศแบบผมนะครับผมเคยคำถามเนี่ยมันมีอยู่ว่าถ้ามีสัตว์ประเภทหนึ่งที่มันมีกายตั้งตรงแบบมนุษย์ครับมันจะหาและท่านคิดว่าหาศูนย์กลางกายได้ไหมครับลองถามนะครับแล้วก็คิดในใจนะครับท่านกำลังคิดอยู่ใช่ไหมครับว่าสัตว์ประเภทไหนที่กายตั้งตรงแบบมนุษย์ได้มีไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูครับว่าใช่ไม่ใช่อ่ะมีอย่างครับไม่ใช่ถ้ามันยืนอย่างนี้จริงๆนะครับดูสารคดีได้เลยครับถ้ามันพูดได้นะครับมันพูดไทยได้มันจะถามเราอย่างนี้ครับนะเราก็กายตั้งตรงเอ๊ะแล้วเราจะสามารถหาศูนย์กลางกายฐานที่7ของแบบพวกมนุษย์ได้ไหม ไม่แน่นะครับหลวงพี่ไปโรงเรียนหลวงพี่ต้องเจอเด็กเรียนถามแน่นอนเลยไหนมีคนตอบแชทมาแล้วครับดูสิเขาตอบว่าไงหาไม่ได้ค่ะโอ้โหบางทีเด็กฉลาดชาติเจริญนะครับแต่เด็กฉลาดก็เกียนเหมือนกันเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมไม่ได้ ใช่ไหมครับทำไมไม่ได้คำตอบคืออย่างนี้ครับคำตอบคือดูดีๆนะครับเพราะมันยืนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เพื่อหลบความหนาวครับแล้วก็หรือว่าเพื่อทำให้ไข่ของมันน่ะมาอยู่ที่ถ้าใครดูสารคดีเพนกวินนะครับไข่มันจะอยู่ที่เท้าใช่ไหมครับหรือตัวเพนกวินตัวอ่อนเนี่ยมันก็จะมายืนบนเท้าของพ่อแม่นะครับเพราะมันยังรับความเย็นไม่ได้แล้วมันยืนใกล้ๆกันเนี่ยอัดกันแน่นเพราะว่าในช่วงหนาวเนี่ยมันมีปัญหาแต่ว่าชีวิตของมันคืออะไรครับเวลามันหากินนะครับมันยังอยู่ในนี้ในท่าในใต้น้ำหรอครับไม่ใช่ใช่ไหมครับเวลามันลงน้ำมันอย่างนี้ใช่ไหมครับงั้นหาศูนย์กลางกายไม่เจอหรอกครับเสียเวลาเปล่านะต่อให้มันยืนตากแดดข้างบนเลยครับมันก็หาไม่เจอครับเพราะอิริยาบถมันคงสภาพไม่ได้ก็ยังถือว่าเป็นตีนาฉานเพราะว่าในการหากินของมันเนี่ยลำตัวขวางครับนี้เมื่อก่อนผมบวชผมเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่เชี่ยวชาญดีกว่าครับผมชอบไปมุดน้ำเล่นแต่ไม่เจอนกเพนกวินนะครับมันหนาวไปผมเจอปลาชนิดนึงครับชื่อปลาชนิดนี้ครับหลวงพี่ว่าได้ไหมครับนี่คือปลาชนิดนึงที่ทะเลนะครับทะเลไทยก็มีครับอ่าวไทยก็มีเนี่ยครับเห็นตาไหมครับเห็นท่อมันไหมครับนี่ปากมันอยู่มันเป็นปลาปากท่อชนิดหนึ่งเราเรียกว่าปลามีดโกนครับรู้จักไหมครับเคยได้ยินไหมครับหรือจะถามผมว่ากินหรือแค่สงสัยว่ากินได้ไหมกินอร่อยไหมผมไม่ตอบนะครับเขาไม่ค่อยกินกันนะครับนี่เขาเรียกปลามีดโกนนะครับหรือมีดบอกว่าไม่ได้ใช่ไหมครับครับไม่ได้ครับเพราะ
เพราะว่ามันกลับหัวลงถูกต้องครับเพราะว่ามันเหมือนคนที่เอาเล่นกายกรรมใช่ไหมครับขาชี้ฟ้ามีจริงนะผมไม่ได้โม้นิ่มนะดูภาพต่อไปตอนดำน้ำเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันอยู่ตรงนี้ดูไปเรื่อยๆนะครับเสียงออกไหมออกครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นเนี่ยเนี่ยวนให้ดูเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมตัวมันขนาดเนี้ยครับเนี่ยครับเห็นไหมอยู่เป็นฝูงเห็นไหมฮะตั้งจริงเขาเรียกปลามิโกนครับหรือเลเซอร์ฟิชเป็นไงครับนี่ปักไม่เกี่ยวนะครับนี่เป็นพวกปักเป้านะครับตระกูลคล้ายๆปักเป้าอ๋อปลานกขุนทองครับขออภัยเนี่ยครับมันก็จะอย่างนี้ครับปลามิโกนจะเป็นลักษณะนี้คือกายมันตั้งฉากจริงนะครับแต่ว่ามันกลับหัวครับกลับหัวนี่นึกถึงอะไรครับอสูรโลกันใช่ไหมครับพวกภูมิที่เป็นโลกันนะครับพวกนั้นเขาจะกลับหัวลงนะครับค่อยหัวลงนะครับว่าตอนนั้นมิจฉาทิฏฐิเต็มที่นะครับกลับหัวแต่นี่ไม่เกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐินะครับเป็นพันธุ์ของมันเองนะครับพอได้ไอเดียนะครับว่าจะได้ตอบเยาวชนได้ว่าหาไม่ได้หรอกศูนย์กลางกายมันกลับหัวครับเพราะว่ามันต้านสวนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองโอเคไหมครับและคลายปริศนาละถ้านั่งนะครับถ้าเป็นทางซ้ายคือท่านั่งที่ถูกต้องนะครับอ่ะเราชอบนั่งสมาธิกันใช่ไหมครับถ้านั่งสมาธิที่ถูกก็ดูไปนะครับอีกประการหนึ่งเนี่ยถ้าหลายท่านได้รับการติวจากติวเตอร์แล้วเขามักจะบอกว่าถ้านั่งเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเรียนแบบกายมหาบุรุษก็ได้อันที่จริงนิ้วชี้มือขวาจะจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายหรือเปล่าเนี่ยก็แล้วแต่ครับจะเป็นนิ้วหัวแม่มือก็ได้ครับเพราะว่าบางทีโครงสร้างเราไม่ได้สมส่วนนะครับเช่นบางทีถ้าเราเอามือมาไว้บนตักมากเกินไปเนี่ยบางทีศอกหรือว่าไหล่เราห่อลงครับแล้วทำให้ศอกมาแตะต้นขาเนี่ยเราก็จะหลับง่ายครับเพราะฉะนั้นหาอะไรมาหนุนตักครับให้มือเราลอยขึ้นก็ได้หรือหาอะไรมาเป็นพนักพิงบริเวณนี้ก็ได้ครับเพราะว่าแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบั้นปลายนะครับหรือคุณครูไม่ใหญ่เราตอนเป็นนิสิตเนี่ยครับจะมีตอเล็กๆอันนึงเนี่ยมาไว้กั้นไว้ตรงนี้แต่ท่านจะไม่พิงนะครับท่านจะพิงแค่ตรงนี้บริเวณด้านล่างคือช่วงของกระเบนเน็บนั่นเองนะครับเพื่อปรับกายให้ตั้งตรงครับหลักการมีอยู่แค่นี้เองนั้นอาจจะไม่ต้องนั่งเหมือนกายมหาบุรุษก็ได้นะครับอาจจะเป็นซ้ายทับขวาก็ได้ครับขาหรือจะเป็นนั่งสมาธิชั้นเดียวก็ได้แล้วแต่สะดวกครับเพราะกายเราคือสำคัญคือกายสบายใจสบายแต่กายต้องตั้งตรงนะครับแต่เรื่องขานี่จะอะไรทับอะไรนั่งชั้นเดียวมือจะเป็นไงแล้วแต่เราปรับได้ครับไม่ต้องไปเกรงครับยกเว้นถ่ายรูปครับเข้าใจนะครับส่วนท่าที่พลาดกันคือท่านี้ครับเป็นไงครับท่าอย่างนี้เคยใช่ไหมครับผมว่าผมก็เคยนะนานๆก็คือบางครั้งเนี่ยใช่ไหมครับท่าอย่างเงี้ยแรกๆมันเหมือนสบายครับแรกๆถ้าเราไม่ฝืนปรับกายให้ตั้งตรงก่อนนะครับใช้ลมหายใจปรับคือธาตุลมจะเป็นตัวที่ปรับครับการเคลื่อนของเส้นลมอันหนึ่งที่เส้นสุมนะครับเส้นสุมนะวาตะจะเป็นเส้นที่สอดคล้องกับฐานที่5ถึงฐานที่6ครับก็คือปากช่องลำคอถึงศูนย์กลางกายฐานที่6คือสะดือประมาณศอกหนึ่งครับเส้นนั้นจะเป็นเส้นที่ควบคุมจิตได้ครับทำให้เราควบคุมจิตและมีสติอยู่ได้นานดังนั้นเนี่ยก็ลองดูครับลองฝึกดูอันนี้นั่งสบายจริงครับแต่สุดท้ายจะเผลอหลับครับหนึ่งในเหตุของการหลับตอนนั่งสมาธิคือการนั่งพิงครับนั้นจะเป็นสายหย่อนครับสายพวกที่นั่งและหลับอ่ะไม่แนะนำให้นั่งพิงครับแต่พวกนั่งและตึงครับปวดหัวเครียดแนะนำให้นั่งพิงครับจะได้มันพอดีครับมันต้องพอดีครับไม่ตึงแล้วก็ไม่หย่อนลองดูนะครับทีนี้ท่าที่เสี่ยงมากนะครับคือท่าพับเพียบมันถือว่าเป็นธรรมเนียมครับฉะนั้นถ้าท่านจะนั่งให้หลังตรงเนี่ยมันต้องชดเชยการเอี้ยวตัวนิดหนึ่งนะครับอันนี้ต้องฝึกกับกระจกเองนะครับลองดูนะฮะซึ่งผู้ที่เขียนตำราดุลยภาพคือโยมหมอถาวรครับตอนนี้ผมเองก็ไม่ได้เจอท่านแล้วเมื่อก่อนท่านจะมาอาสมบัณฑิตอยู่กับหลวงพ่อทัตตะทุกๆวันเสาร์บ่ายครับเดี๋ยวนี้ไม่เจอครับท่านเคยเป็นอดีตส.ส.จังหวัดตากนะครับงั้นถ้าเราไปนั่งอย่างนี้มันจะสบายในช่วงแรกเหมือนกันครับแต่มันจะนั่งไม่ทนนานครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องต้องสลับข้างบ่อยๆแต่ว่าก็อย่าไปฝืนครับเพราะว่าสมาธิเราเน้นว่ากายสบายใจสบายก็ง่ายนิดเดียวครับท่าต่อมาคือท่านั่งเทพบุตรนะครับก็คือนั่งชันเข่าท่านี้จริงๆแล้วเนี่ยพบในเมืองไทยนะครับส่วนท่าเทพธิดาเนี่ยพบในราชวงศ์ซองครับพบที่ญี่ปุ่นครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเครื่องแบบของสตรีครับ
ที่การนั่งอย่างนั้นจะทำให้ดูงามไม่ประเจิดประเจ้อหรือชุดกิโมโนของญี่ปุ่นจะเป็นท่าเทพธิดาซามูไรก็นั่งแบบเทพธิดานะครับเวลาเขาต่อสู้อะไรเวลาเขานั่งให้ความเคารพเนี่ยมีท่าเทพบุตรนะครับที่มีประเทศไทยเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเริ่มมาตั้งแต่สมัยไหนสุโขทัยอยุธยาไม่ทราบมีมานานแล้วครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ครับงั้นท่าที่พลาดก็คือท่าที่ไม่รักษาแนวครับอันนี้จะมีปัญหาพลาดที่ตรงลำคอนะครับมันทำให้กระดูกคอตรงนี้จะมีปัญหาในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นเรื่องอิริยาบถนะครับรวมถึงการนั่งเก้าอี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับจะเน้นการรักษาแนวหลังตลอดเลยหรือแม้กระทั่งนั่งพิงก็พิงทั้งหลังครับเหมือนกับว่าหลังเป็นแผ่นกระดานก็จะดูง่ายถ้านั่งอย่างนี้สบายครับเหยียดขาโอ้สบายครับแต่สักระยะหนึ่งครับเคิร์ฟตรงนี้ครับตรงเอวต่อกระเบนเน็บจะทำให้ปวดง่ายครับหรือตรงนี้บริเวณคอก็อาจจะปวดง่ายขึ้นเป็นไงครับเรื่องอิริยาบถไม่ยากครับหรือว่ายากไม่ทราบครับการนั่งอ่านหนังสือเห็นไหมครับเก้าอี้การนั่งสูงเหมือนกันครับก็การพิงหลักการเดียวกันนะครับกายตั้งตรงเป็นหลักครับแล้วก็ในระยะห่างที่ดีอันนี้อาจจะก้มไปนิดนึงนะครับอาจจะต้องมีที่วางให้เฉียงๆนิดนึงนะครับแผ่นวางเฉียงๆก็จะดีทีนี้หลังสังคมเรามีการใช้คอมพิวเตอร์เยอะครับก็พึงระวังนะครับคือให้ดูดีๆครับจับเวลาด้วยนะครับว่าเรามีปัญหาอย่างนี้ไหมนะครับเก้าอี้ที่ออฟฟิศเราเป็นยังไงลองดูนะครับเป็นไงครับคอโค้งใช่ไหมครับครับผมแล้วก็เขาก็พยายามปรับเนี่ยคุณต้องนั่งเก้าอี้ตรงและคุณควรจะเลือกเก้าอี้ที่เหมาะสมหรือคุณจะเอาตัวพนักพิงมาเพื่อให้กายหลังคุณตั้งตรงให้กระชับนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าโน้ตบุ๊กอยู่ต่ำไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นผู้ชายลักษณะนั่งค่อมๆนิดนึงเห็นไหมครับกระดูกคอถึงหน้าอกเขาก็จะหยุดว่าเราต้องแก้อะไรเห็นไหมครับเขาไม่ต้องการให้แนวกระดูกสันหลังเสียเขาก็ปรับกายให้ตั้งตรงนะครับเห็นไหมครับแล้วทำพยายามให้ศอกฉากนะครับลองดูนะอันนี้ต้องสังเกตเองปรับเก้าอี้ให้เหมาะสมครับเห็นไหมครับกระชิดนิดนึงเห็นไหมครับสายตาควรอยู่ระดับสายตาครับก้าวโน้ตบุ๊กลอยขึ้นไปเพื่อให้ใกล้เคียงระดับสายตาจะได้ไม่ก้องต้องก้มนะครับแล้วก็ใช้เป็น extend keyboard นะครับในการกดเห็นไหมครับจะได้ไม่ต้องยื่นมืองั้นก็จะได้แนวศอกที่ตั้งฉากแล้วก็ให้แสงพอดีพอดีต่อเลยนะครับที่น่าห่วงคือเยาวชนครับเด็กภาพต่อไปจะเป็นเด็กนะครับเยาวชนปัญหาเยาวชนก็คือไม่รู้จักเวลาครับเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ใหญ่ต้องกำกับนะครับเห็นไหมครับก็ให้หนุนให้สูงขึ้นเพื่อให้จออยู่ในระดับสายตานะครับให้ศอกให้เข่าฉากนะครับเอาอะไรมารองขาแล้วต้องมีเวลาครับเด็กๆเนี่ยอย่าให้เกิน30นาทีครับนั้นพอครบครึ่งชั่วโมงต้องบอกเลยครับเลิกเล่นเกมได้แล้วไปวิ่งไปขี่จักรยานเลือกเอาเห็นไหมครับให้พักจอครับเพราะว่าไม่งั้นเด็กจะมีจอประสาทตาเสื่อมง่ายเห็นไหมครับไปขี่จักรยานสลีปโหมดไว้ก่อนแค่นี้ครับเป็นไงครับพอได้ไอเดียนะครับการยกของนี่พูดถึงมันก็ยอมรับว่าเผลอนะครับส่วนใหญ่เนี่ยน้อยคนนะครับที่จะย่อแล้วก็ยกครับเพราะรู้สึกว่าถ้าส่วนใหญ่ถ้าครั้งสองครั้งอ่ะจะเตือนสติตัวเองได้ครับแต่ถ้าสมมุติว่าที่เคยเจอปัญหาคือเป็นติดสติ๊กเกอร์ลานธรรมนะครับหลวงพี่ครับพอไปรับบุญติดสติ๊กเกอร์ลานธรรมนะครับบางทีน้องโฟน้องโฟก็คงเคยนะฮะก้มปิดก้มแปะอย่างเงี้ยติดไปได้1ใน4ของลานธรรมหมดแรงนะครับรู้สึกกล้ามเนื้อต้นขามันเมื่อยไปหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าแบบว่ายกเป็นครั้งคราวเนี่ยได้ครับก็คือทําให้กายตั้งตรงส่วนใหญ่เราจะเผลอแบบนี้ถูกไหมครับและสุดท้ายก็ตามมาก็คือโอ้ยตอนที่กล้ามเนื้อตึงตัวดีก็ไม่รู้สึกหรอกครับแต่พอแบบพักเหยียดขาหน่อยสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงอ่ะรู้สึกว่าทำไมมันรู้สึกระบมอะไรกระวานไปนะครับคงต้องระวังมากขึ้นนะครับการนอนนะครับท่านอนพยายามขจัดสิ่งที่รบกวนนะครับนอกจากให้มีถ่ายเทให้สะดวกแล้วระวังสิ่งรบกวนครับ โดยปกติถ้าเป็นการอยู่ร่วมกันนะครับก็จะมีกติกาอยู่แล้วครับว่าหลัง4ทุ่มนะ
ปิดไฟหมดเลยถ้าใครต้องใช้ก็มีไฟฉายส่องพื้นหน่อยนะหรือถ้าไฟฉายไม่มีก็ใช้สมาร์ทโฟนนะครับมันก็จะมีไฟฉายส่องต่ำๆอย่าไปแยงตาเขาเสียงก็จำเป็นนะครับบางทีเสียงก็แก๊กก็แก๊กนิดนึงมีผลต่อการหลับของบางคนนะครับหรือว่าก็ต้องระวังสิ่งที่รบกวนนะจะทำให้การนอนมีคุณภาพที่ดีก่อนนอนเอา1ชั่วโมงก็ได้ครับ1ชั่วโมงไม่ควรดื่มน้ำมากแต่ถ้ามันเป็นยาก่อนนอนนะครับก็จิบพอชุ่มคอครับพอที่จะกลืนยาได้ที่เหลือก็เป็นบทฝึกของเราครับทางใจก็คือนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาเพื่อให้นอนในอุทะเลบุญกันถ้านอนอันนี้อาจจะไม่ชัดเจนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องระวังหมอนที่รองคอแต่ถ้าเป็นพระนี่ง่ายครับใช้จีวรครับเอาอยู่ครับพอแล้วครับคือถ้านอนหงายเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้หมอนสูงครับใช้หมอนต่ำน่าจะง่ายกว่าส่วนใหญ่ถ้าถามว่าคุณโยมที่มีปัจจัยพอเพียงที่จะเอื้อมถึงนะครับก็แนะนำหมอนยางพาราดีกว่าครับจะมีคุณภาพที่ดีแต่ต้องดูด้วยนะครับว่าหมอนเนี่ยมันจะมีด้านสูงกับด้านเตี้ยใช่ไหมครับหลายคนสลับข้างกันนะครับที่จริงอ่ะด้านสูงอ่ะต้องมาอยู่ตรงบริเวณไหล่นะครับด้านเตี้ยต้องไปอยู่บริเวณข้างนอกนะครับเขาจะกลับกันมันจะกลายเป็นก้มคอลองสังเกตนะครับอย่างนี้ครับก็คือก้มมากเกินไปมันจะทำให้การหายใจมีปัญหายิ่งคนที่รูปร่างท้วมนะครับก็จะเกิดปัญหาง่ายอย่างนี้อันนี้ก็หนุนลึกไปฮะพอหนุนลึกไปเนี่ยคอจะเป็นตัวเอสเนี่ยไม่ตรงครับอันนี้ก็จะเสี่ยงมากขึ้นนี่เป็นภาพเก่าๆนะครับซึ่งก็ต้องระวังการตะแคงนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะดูรูปนี้มันก็น่าจะดีนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูอีกรูปนึงดีกว่าอันนี้หักคอมากเกินไปครับเดี๋ยวจะมีปัญหาครับเนี่ยครับหลักการก็คือนอนไม่ให้ปวดหลังก็คือนอนแนวตรงเนี่ยฮะเห็นไหมฮะคือถ้าสูงไปต่ำไปแนวหลังมันก็ไม่ได้แนวตรงกระดูกสันหลังครับก็จะเมื่อยนอนหงายก็เช่นกันเห็นไหมฮะคือหลักการคืออย่าให้กระดูกสันหลังมันมีสีแดงเข้ามาติดเลยถ้าจะนอนที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะต้องได้โค้งมนเล็กน้อยหรือเห็นไหมครับจะมีอันนึงที่จะเป็นเบาะถ้าเพิ่มได้ก็เพิ่มนะฮะมีอะไรมาหนุนใต้เข่ากับมีหนุนตรงเอวนิดๆบางๆเหมือนกับเป็นคล้ายๆที่พนักพิงเบาะขับรถนะฮะอย่างนั้นเนี่ยนอนตะแคงก็จะเหมือนภาพทางซ้ายเห็นไหมครับคือให้เลือกหมอนให้มันพอดีนะถ้ามีแบบหมอนกอดได้ก็ดีนะฮะคือทำให้ขาด้านบนนี่ลอยหน่อยก็จะดีนะก็ไม่ห้ามอะไรฮะว่านอนท่าไหนจะดีที่สุดแม้ว่าในตำราก็จะบอกว่าสีหาสายญาติคือตะแคงขวาดีสุดเพราะว่าทำให้หัวใจขึ้นข้างบนทำให้แบบว่าเบาสบายขึ้นอะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแล้วแต่สะดวกงั้นอิริยาบถ4จึงมีความจำเป็นและก็สำคัญมากต่อไปให้รู้ว่ากายมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับประกอบไปด้วยธาตุ4ใช่ไหมครับดวงธาตุที่หลวงปู่เข้าไปเห็นว่ามันมีดินน้ำลมไฟเห็นไหมครับอากาศธาตุเราจะพูดถึงธาตุลมแล้วนะครับอันนี้เกินหลักสูตรไปนิดนึงแต่ทำความเข้าใจเพราะว่าลมจะมี6กองถ้าใครได้ทบทวน2ครั้งก่อนครับดินมี20กองน้ำมี12กองรวมเรียกว่าอาการ32นึกออกไหมฮะพอนึกออกไหมฮะลมจะมี6กองครับจะมีลมพัดขึ้นเห็นไหมฮะลมพัดขึ้นลมพัดลงดู2อันนี้ก่อนนะครับ2อันนี้มีความหมายว่าเป็นระบบประสาทครับลมพัดขึ้นคือความหมายของภาครับระบบประสาทไม่ว่าจะเป็นเข็มจิ้มเจ็บโดนแบบว่าน้ำร้อนลวกโอ้ยร้อนอะไรเงี้ยครับหรือโดนใครมาบีบมือเจ็บเนี่ยครับคือลมพัดขึ้นครับคือการรับรู้ไปถึงสมองลมพัดลงหมายถึงการเคลื่อนตัวครับการขยับตัวของกล้ามเนื้อที่สมองสั่งที่พวกเราสั่งนี่ครับกล้ามมือแบมือก้าวซ้ายก้าวขวาเนี่ยครับคือลมพัดลงทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กหลวงพ่อตาตาเคยบอกนะครับว่าการเดินแต่ละก้าวของเราล้วนใช้ธาตุ4ทั้งนั้นแหละการยกขาขึ้นก็คือลมกับไฟครับแต่การเอาขาวางลงข้างนั้นก็จะเป็นน้ำกับดินครับดินจะเป็นโครงสร้างที่ทำให้เสถียรนึกออกไหมธาตุทั้ง4เนี่ยประสานงานในการเคลื่อนไหวตลอดเลยลมในท้องอันนี้คืออาจจะแว่วๆไปแล้วนะครับในภาคที่เกี่ยวกับอาหารลำไส้ฮะแล้วก็ลมในไส้เห็นไหมฮะลมในไส้ก็คือลมที่ทำให้เคลื่อนที่มีขิงขาอะไรครับเป็นตัวไล่ลมนะครับก็คือลมตัวนี้ครับที่เหลือก็จะเป็นลมร่างกายที่เรียกว่าลมปานหรือชีซึ่งอันเนี้ยที่ต้องมาเกิดอันนี้เพราะว่ามันจะเข้าไปสู่ในเรื่องของพังผืดครับอันนี้ผมยอมรับนะครับหลวงพี่ยอมรับว่าอันเนี้ยมันไม่มีในตำราแพทย์แผนปัจจุบันเพราะว่าเหตุผลนึงคือแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ใหญ่ที่บริจาคร่างกายก็คือเป็นต้องบอกตรงๆว่าเป็นศพแล้วครับ
คือถ้ามันไร้วิญญาณเนี่ยช่องลมเนี่ยจะไม่เห็นคือช่องที่ลมที่เคลื่อนผ่านทางผืดแต่ถามว่าทำไมการแพทย์จีนถึงเห็นเพราะว่าเขาอาจารย์ใหญ่เขาไม่เรียกอาจารย์ใหญ่นะครับก็ใช้นักโทษเป็นนะครับนักโทษประหารมาเชือดเลยครับดูอาจจะดูโหดโฉดนิดนึงนะครับแต่มันทำให้เรียนรู้ว่าลมปราณเนี่ยมันเคลื่อนได้จริงระหว่างกล้ามเนื้อนะครับแบบนี้และสุดท้ายก็เราก็รู้จักกันแล้วคือลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและชาวจีนสังเกตไหมครับก็จะชอบฝึกชี่คือลมปราณไม่ว่าจะเป็นชี่กงหรือว่าในเรื่องของการเคลื่อนตัวแล้วก็ถ้าทางอินเดียก็จะเป็นแนวจักกะหรือว่าโยคะนั่นเองเนี่ยฮะคือลมพัดขึ้นเนี่ยคือระบบประสาททั้งหมดเลยคืออันนี้พยายามจะเชื่อมแพทย์แผนปัจจุบันให้รู้ว่าลมพัดขึ้นเนี่ยหมายถึงมันไม่ใช่เป็นลมจริงๆครับแต่มันเป็นการเคลื่อนของระบบประสาทแต่ว่ามันขึ้นกับธาตุลมขณะเดียวกันลมพัดลงนะครับก็คือการเคลื่อนของสมองเข้ามาสู่ปลายทางคือกล้ามเนื้อในการขยับตัวทั้งสิ้นทำความเข้าใจก่อนนะครับและตัวคุมธาตุลมในพื้นที่สีเหลืองดินน้ำไม่ต้องไปมองครับเพราะเรารู้อยู่แล้วดินคืออุจจาระใช่ไหมครับคือคูดนะฮะกะลีสังคือกากลำไส้น้ำคือคูดเสมหะครับก็คือเวลาเราขับถ่ายในคนที่ท้องไม่ผูกครับมันก็มีเมื่อหุ้มอุจจาระทำให้หล่อลื่นครับไม่เจ็บทวารหนักอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นคือคูดเสมหะเวลาเราขับถ่ายทิ้งลมนี่คือสุมนาวาตะครับทำความเข้าใจมองแค่สุมนาวาตะพอว่าที่เหลือไม่ต้องไปจำครับถ้าจะจำเดี๋ยวรอวิดีโอทบทวนได้เนี่ยครับมันก็คือตัวคุมธาตุนะดินหทัยวัตถุหัวใจนะครับขอภัยไวไปนิดนึงแล้วก็อุทธริยังอาหารใหม่กะลีสังอาหารเก่าใช่ไหมครับน้ำคือเสมหะทั้งหลายครับแบ่งที่คอใช่ไหมฮะสอเสมหะปูระเสมหะคือหน้าอกรวมถึงกระเพาะคูดเสมหะก็คือลำไส้ใหญ่หรือระบบสืบพันธุ์นะครับถ้าเป็นไฟก็จะเป็นพวกนี้ครับไม่ต้องไปจำไฟครับแต่ลมเนี่ยจะเห็นว่าสุมนาวาตะจะคุมจิตได้เพราะว่าจะให้ดูเส้นสุมนาเฉยๆครับเส้นสุมนาจะเป็นอันนี้ครับเห็นไหมครับขวามือแล้วก็จะมีแนวตรงเห็นไหมหทัยวาตะตัวคุมธาตุนะครับคือหัวใจหัวใจต้องมีปั๊มลมนะครับถึงจะบีบโลหิตออกไปได้นะครับก็คือระบบประสาทการให้จังหวะหัวใจที่เขาเรียกเพสเมเกอร์ครับก็เป็นตัวควบคุมจังหวะนี้สัทธกาวาตะหมายถึงว่าเส้นประสาทไขสันหลังถึงสมองครับกับเส้นเลือดด้วยจะเป็นเรื่องลมเสียดแทงสุดท้ายคือสุมนาวาตะเห็นไหมครับมันจะเป็นเรื่องของตัวคุมสูงสุดของธาตุลมเดี๋ยวจะมีอีกภาพหนึ่งให้ดูนะครับเห็นไหมครับซ้ายมือก็จะเห็นว่าจะมีตัวคุมอารมณ์นะครับหทัยวาตะงุดงิดอะไรธาตุลมนั้นนะครับอิทธิพลของฮอร์โมนตื่นเต้นโมโหโทโสสัตตกะก็เหมือนกันครับเป็นมักจะเป็นเรื่องหลอดเลือดตีบโรคที่น่ากลัวนี่คือโรคลมนะครับในผู้ใหญ่ที่อายุเกิน32ปีจะเห็นว่าสโตรกเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเส้นเลือดหัวใจตีบล้วนเป็นโรคลมทั้งสิ้นในเชิงของแพทย์ทางเลือกครับเรื่องการเคลื่อนไหวเนี่ยล้วนแต่ใช้ธาตุทั้งสิ้นในการเคลื่อนนะครับในการทำงานเห็นไหมครับสุมนวาตะเราจะเห็นว่าจำง่ายครับเพราะว่าคนที่พื้นฐานดีในการเดินเจ็ดฐานก็จะคุ้นว่าอ๋อนี่มันคือเส้นตั้งแต่ฐานที่ห้านี่ปากช่องลำคอเส้นที่หกก็คือสะดือนะครับก็คือจะจำได้ใช่ไหมครับบทนำสมาธิเวลาเคลื่อนใจสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาลงไปฐานที่หกก็สมมุติว่ามีได้2เส้นเส้นนึงขึงจากสะดือไปด้านหลังอีกเส้นนึงจากขวาไปด้านซ้ายเส้น2เส้นตัดกันที่เป็นกากบาทใช่มั้ยครับเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6นั่นแหละครับคือสุมนวาตะคือแนวเลยซึ่งจะเป็นเส้นที่เกี่ยวกับจิตเพราะว่ามันเป็นทางเดินของใจซึ่งก็สอดคล้องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับที่ท่านเดินฐานไว้พอมองออกนะครับภาพนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฟรีซได้ไม่ได้ออกสอบครับทำความเข้าใจภาวะที่เสียดุลยภาพล้วนเป็นโรคลมครับท่านจะเห็นว่าในตำราจะเขียนไว้ถึง3หลายโรคแต่ผมจะยกตัวอย่างมา3โรคเพราะว่าคิดว่าหลายๆท่านหรือคนรอบข้างท่านคงมีประสบการณ์พวกนี้หรือนะครับ1คือไมเกรนเคยได้ยินมั้ยครับไมเกรนไมเกรนเนี่ยภาษาชาวบ้านเรียกว่าลมปากกังนะครับเห็นมั้ยชื่อมันก็บอกครับว่าเป็นโรคลมปากกังไมเกรนแต่ถ้าทางแพทย์แผนปัจจุบันก็จะบอกอ๋อมันเป็นโรคของหลอดเลือดที่มันตีบกระทันหันแล้วก็หลอดเลือดขยายอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการปวดเสียนเวียนก้าวครึ่งซีกเห็นไหมครับในภาพขวาผู้ชายหน้าแดงครึ่งซีกเห็นไหมครับปวดครึ่งซีกเพราะว่าหลอดเลือดมันขยายเร็วครับทำให้หัวใจบีบโลหิตหทัยวาตะครับบีบ
ลหิตคือธาตุน้ำขึ้นแต่ที่จริงธาตุน้ำไปกับธาตุลมนะครับพอเส้นเลือดตีบหรือขยายอย่างรวดเร็วเนี่ยลมมีผลครับกำเริบเขาเรียกลมกำเริบเขาเลยเรียกว่าโรคชนิดนี้ว่าลมปะกังนะครับแต่ว่าภาษาต่างประเทศก็จะเรียกว่าเป็นไมเกรนนั่นเองบางครั้งเคยสังเกตไหมครับตาเบลอครับนอนดึกอ่านหนังสือมากจนตาเบลอทั้งที่สายตาไม่ได้แบบสั้นยาวครับมันเกิดจากระบบที่รวนครับเช่นกล้ามเนื้อตาเกิดจากโรคลมทั้งสิ้นเลยนะครับกล้ามเนื้อตามันอ่อนล้าครับมันทำให้การหดเกร็งของเลนเนี่ยในการโฟกัสเสียไปเขาก็ถึงมีการพักสายตาครับเวลาเรามองจอหรือดูสมาร์ทโฟนนานๆ นะครับ45นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งถ้าเป็นในเด็กเราตกลงกันแล้วนะครับว่าครึ่งชั่วโมงถ้าผู้ใหญ่ยอมให้ชั่วโมงหนึ่งครับก็คือเนี่ยครับพยายามฝึกตาครับกรอกซ้ายขวาเห็นไหมครับฝึกเลยก็ได้ครับเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาทำไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นก็ขึ้นลงครับเห็นไหมครับขึ้นลงนี่ครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อลูกตาหรือมองแบบหมุนๆนะครับมองแบบว่าโค้งๆเหมือนกับตาเราหมุนได้นะครับซ้ายขวาแล้วก็เป็นลักษณะของตาที่เรามองนิ้วครับเห็นไหมฮะมองนิ้วเหมือนกับเราทำตาเหล่ครับเป็นการฝึกที่ให้ตาเข้าหากันแล้วก็ค่อยพักตาครับเนี่ยครับก็จะช่วยเยอะแต่ถ้าใครบางคนเนี่ยจะรู้นะครับว่ากล้ามเนื้อระบบมองลูกตาเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดที่ท้ายทอยเห็นไหมครับรูปขวามือท้ายทอยเราจะมีปลายประสาทหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์สูงสุดของตาครับบางครั้งเนี่ยถ้าการไปนวดนะครับบางคนก็ไปนวดท้ายทอยเนี่ยมันจะทำให้การมองพวกนี้ดีขึ้นมันจะคลายครับหรือบางคนเนี่ยจะใช้ลักษณะการนวดแรงๆครับเหมือนกับการแบบเหมือนกับตีครับอย่างเงี้ยขออภัยครับตีด้านหลังครับมันอาจจะดูมึนๆนะครับแต่ว่าสักพักหนึ่งพอตีไปเรื่อยๆตาสว่างเลยครับหายง่วงเลยครับอาจจะเจ็บนิดๆนะครับแลกกันหน่อยแล้วแต่นะครับแต่อย่าถ้าตีไม่เป็นอย่าไปทำเลยครับวิงเวียนก็เหมือนกันครับวิงเวียนก็เป็นเรื่องโรคลมครับเรามักจะได้ยินบ่อยใช่ไหมครับน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นไงครับคำตอบคือเท่านะครับหูสองข้างอ่ะมีน้ำที่เท่ากันครับแต่นี้ครับน้ำแต่ที่มันไม่เท่าเพราะว่ามันขยายตัวไม่เหมือนกันครับน้ำปริมาณเท่ากันเป๊ะซ้ายขวาครับแต่ว่าอยู่ๆฝั่งนึงสมมุติสระผมเอาน้ำเย็นเข้าหูนะครับมันจะน้ำในหูมันจะหดครับพอน้ำในหูหดเนี่ยมันจะรู้สึกเสียสมดุลครับก็เลยเวียนหัวครับหรือเอาน้ำอุ่นใส่ไปอีกหูนึงฝั่งนึงก็ขยายออกมาก็ไม่เท่ากันครับแต่ว่าปริมาณเท่ากันนะครับยืนยันเพียงแต่ว่าอุณหภูมิหรือว่าอิริยาบถบางอย่างมันทำให้เกิดเสียสมดุลทั้งนั้นไม่เป็นเรื่องดุลยภาพทั้งสิ้นมันก็เลยเกิดอาการวิงเวียนครับหน้ามืดเป็นลมครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่เสียสมดุลเนี่ยส่วนหนึ่งคืออาการพวกนี้เป็นจุดสะท้อนครับว่าวิงเวียนสายตาผิดปกติไมเกรนก็คืออิริยาบถเราเสียครับไม่สมดุลขาดดุลยภาพหรือเราใช้ความเพียรมากเกินไปอย่างบางคนทำงานหามรุ่งหามค่ำหรือว่าจะทำโอทีไปอย่างเงี้ยสุดท้ายการพักผ่อนไม่พอเพียงครับก็จะเสียดุลในวันรุ่งขึ้นได้เพราะว่าพวกนี้มันสะสมนะครับอย่าลืมนะครับใครที่วิงเวียนก็บอกเข้าไปจบแล้วครับรักษาอิริยาบถไหนดูซิมีคำถามไหมอ่ะมีคนแชทมา2อะไรหาไม่ได้ค่ะอิริยาบถอ๋ออันนี้ตอบว่าไอ้น้องเพนกวินแน่เลยครับเอาเลยไปแล้วนะครับจบแล้วเราเข้าสู่พาร์ทที่2ของดุลยภาพก็คือการจัดโครงสร้างครับอิริยาบถโอเคนะครับยืนเดินนั่งนอนเมื่อกี้ไปทบทวนได้การจัดโครงสร้างอะไรเป็นตัวทำให้เสถียรที่นอกเหนือจากกระดูกนะครับคำตอบคือพังผืดครับเคยได้ยินไหมครับพังผืดพังผืดเป็นตัวดีนะครับแต่ตัวไม่ดีก็มีเหมือนกันมาทบทวนนิดนึงว่าพังผืดคืออะไรจะได้เห็นภาพชัดคืออันนี้คือกล้ามเนื้อนึกภาพป๊อปอายนะครับว่าเบ่งกล้ามแล้วมีกล้ามเนื้อนูนที่ต้นแขนนะฮะและกล้ามเนื้อนั้นนะสมมติเราดึงออกมาเนี่ยเราจะพบว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเกิดจากตัวหน่วยที่เล็กที่สุดของมันครับคือมัสเซอร์ไฟเบอร์คือตัวไฟเบอร์ครับแล้วก็เข้ามารวมกันเป็นมัดๆเล็กๆจนกระทั่งเป็นมัดใหญ่ทีนี้ครับพังผืดมันมาจากคำว่าแฟชเชียเห็นไหมครับแฟชเชียเนี่ยครับคือแฟชเชียวงเลยครับเนี่ยคือตัวพังผืดครับเยื่อขาวๆเป็นลักษณะเนี้ยครับที่หุ้มตัวแนวของกล้ามเนื้อและข้างนอกด้วยนะครับที่ผมเสนอเรื่องธาตุลมก็เพราะว่าลมที่เป็นลมระหว่างตัวที่วิ่งไปกับหลอดเลือดหรือกล้ามเนื้อคือลมปราณครับจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าอ๋อมันคือตรงนี้นะชี้นะอ๋อทำไมมันไม่เหมือนการแพทย์แผนปัจจุบันเพราะอย่างที่บอกไงครับว่าอาจารย์ใหญ่แพทย์แผนปัจจุบันเป็น
ศพครับร่างไร้วิญญาณครับส่วนหนูทดลองของแพทย์ทางแพทย์แผนจีนโบราณก็คือนักโทษประหารครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษาก่อนนะครับว่าพังผืดมันคืออะไรโครงสร้างพังผืดเป็นรูปนี้เลยครับเวลาสมมุติว่าอย่าไปดูหน้ากลัวนะครับมันจะเหมือนใยแมงมุมใช่ไหมครับพังผืดจะเป็นใยประสานอย่างนี้ครับและช่องนี้คือช่องลมครับที่ลมปานผ่านพังผืดเนี่ยจะมีทั้งความกระด้างและความนุ่มนวลครับถ้าท่านดูภาพต่อไปจะรู้เลยว่ามันมีความชุ่มชื้นครับเห็นไหมครับมันจะมีน้ำเป็นสิ่งที่เป็นของเหลวอยู่มันจะมีความชุ่มชื้นทั้งใครขาดน้ำเนี่ยพังผืดจะกรอบครับแห้งกรอบหรือเวลาเราทำพังผืดบรรบัดเวลายืดเส้นต่างๆครับแนะนำนะครับหลังจากสเตชชิ่งหรือยืดพังผืดให้ดื่มน้ำครับดื่มน้ำเยอะๆเลยครับทยอยจิบน้ำอุ่นยิ่งดีเพราะว่าถ้าไม่ดื่มตามนะครับเราไปยืดพังผืดแล้วโครงสร้างเนี่ยมันจะแห้งครับพอแห้งเนี่ยมันจะติดนึบเลยครับแล้วตอนนี้มันจะยิ่งหนักกว่าเก่าด้วยมันจะไม่คืนตัวเราต้องการความยืดหยุ่นครับนอกจากความแข็งแรงของโครงสร้างกระดูกกล้ามเนื้อพังผืดเนี่ยครับเป็นตัวที่ทำให้เราเคลื่อนตัวได้อย่างละมุนละไมเวลาเราเห็นไหมครับอิริยาบถวิ่งยังไงก็ตามก็ต้องอาศัยหลักการนั้นทันไหมครับร่างกายมีพังผืดขนาดนี้เลยพื้นที่สีฟ้านี่คือพังผืดแบบชัดเจนนะครับต้นขาหลังที่จริงแขนขาก็มีหมดนะฮะเพียงแต่ว่าอันนี้คือพังผืดหลักนะครับที่เป็นแนวยึดแนวกระดูกทำให้กระดูกข้อต่อเคลื่อนไหวได้ดีตรงนี้แหละครับยิ่งดื่มน้ำจะกระชุ่มกระชวยนะการทำให้การเคลื่อนตัวของเราไม่แข็งไม่กระดกไม่กระโดกกระเดกใช้คำนี้ดีกว่าครับนะครับมันก็มาเชื่อมต่อจำได้ใช่ไหมครับว่าลมในร่างกายกองที่5เนี่ยคือเรื่องของตัวที่ผ่านไปตามพังผืดและยังผ่านไปตามน้ำเหลืองนั่นเองผ่านไปทางหลอดเลือดดำแล้วก็หลอดเลือดแดงในที่สุดเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดสมองตีบล้วนเป็นโรคลมทั้งสิ้นมันไปทั้งหลอดเลือดมันไปทั้งกล้ามเนื้อด้วยนะฮะงั้นลมมันเคลื่อนไปทั่วเลยที่เขาเรียกว่าชี่หรือปราณถ้าภาษาทิเบตก็เรียกจักกะจำได้ไหมครับเคยได้ยินไหมฮะจักก็แปลว่าน้ำเหลืองครับคือลมกับน้ำเหลืองมักจะไปคู่กันด้วยกะแปลว่าเลือดครับเพราะเวลาคนที่ผิวด่างๆเรียกตกกะก็คือมีเลือดเก่าๆอ่ะซ่อนเนี้ยหรือไฝตายนะครับขี้แมงวันนะครับคือเลือดเก่าๆครับที่มันขับไม่ออกเพราะฉะนั้นสุดท้ายทำความเข้าใจอีกคำหนึ่งนะครับพังผืดมีชื่อว่าแฟสเชียจริงพอเราสามารถเอาตัวแฟสเชียมาดูนะครับเนี่ยครับนี่คือแฟสเชียนะครับดูดีๆนะครับพอเราเอากล้องจุลทรรศน์ส่องเราจะเห็นว่ามันเป็นการจัดของคอลลาเจนคุ้นกับคอลลาเจนไหมครับทีมทั้งที่ทำให้ผิวสวยทำให้ผิวนุ่มนะครับเนี่ยครับคือแฟสเชียที่ทำให้คอลลาเจนเนี่ยแหละครับที่เขามาขายกันนะครับทีมต่างๆเนี่ยแต่เวลามีการซ่อมของบาดแผลเช่นเราเคยโดนผ่าตัดมีใครเคยโดนเย็บแผลไหมเย็บแผลแล้วหายเวลาหายเป็นไตเป็นตะขาบแข็งๆอ่ะมันจะเป็นพังผืดอีกชนิดนึงที่เป็นพังผืดไม่ดีครับที่เขาเรียกไฟโบซิสเห็นไหมลักษณะมันจะไม่เรียบเสมอครับมันจะเป็นก้อนๆเนี่ยเอาเทียบกันอย่างเห็นให้ชัดเลยครับมันคืออย่างนี้ครับเราเรียกว่าสกาแผลเป็นหรือคีลอยอันนี้คือผิวหนังปกตินะครับคือที่ข้างใต้มีแฟสเชียนุ่มๆคือพังผืดนุ่มๆแต่ว่าเวลาเย็บแผลนะฮะมันก่อเป็นไตๆอย่างเงี้ยคือภาพขวามือเนี่ยครับคือพังผืดที่เป็นตัวเลวครับทำให้ไม่สวยแถมทำให้แบบว่ามันยึดความกระด้างทำให้เราเคลื่อนตัวไม่สะดวกบางทีเคลื่อนตัวไปก็รู้สึกมันจะเสียดๆหน่วงๆเพราะมันไม่มีความนุ่มครับมันเสียสภาพไปพอได้ไอเดียไหมครับนี่คือพังผืดครับที่จะทบทวนให้ทั้งตัวเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะไม่ให้มันเกิดเรื่องก็คือถ้าเราดื่มน้ำน้อยหรือเราดุลยภาพเราไม่ดีนะครับมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาคือเส้นติดครับและจำไว้อย่างครับเมื่อไรก็ตามที่มันเกิน2สัปดาห์คือเรื้อรังครับมันจะเกิดตัวที่เรียกว่าน็อตแต่ผมอยากให้จำเลยเอาเป็นว่ามันจะเกิดการแข็งตัวก็คือเกิดพังผืดตัวเมื่อกี้ครับที่เรียกไฟโบซิสนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดที่ผิวหนังนะครับมันไปเกิดที่ข้างกระดูกข้างคอครับข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันมองไม่เห็นจากภายนอกมันก็จะเป็นเส้นที่ติดแล้วมันแก้ยากครับเพราะว่าพังผืดมันกระด้างไงครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับคนยุคนี้ที่มีสมาร์ทโฟนใช้กรุณาระวังบุคลิกนะครับเราจะเกิดเรื่องที่เขาเรียกว่าเทคนิคครับ
เห็นไหมครับภาพสองภาพผิดถูกน้อยคนนะครับที่จะชูโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมองแบบสง่าผ่าเผยนะครับยกเว้นแบบสมาร์ทโฟนชั้นเคสทำด้วยทองคำหรือว่าฝังเพชรอะไรอาจจะอยากโชว์ครับอีกเรื่องแต่ส่วนใหญ่เราก็จะก้มใช่ไหมครับแล้วจะเห็นว่ายิ่งทำมุมก้มมากๆเนี่ยปัญหาก็จะเกิดครับคือที่ปัญหาเกิดคือเนี่ยครับอันนี้เขาจำลองให้ดูนะครับว่าการที่เรากายตั้งตรงและมองมือถือเนี่ยมันมีประโยชน์แต่ถ้าเราก้มเห็นไหมครับมันเหมือนคานเห็นไหมครับคือแนวศีรษะเราไม่ตรงแบบภาพซ้ายและแนวศีรษะเราเป็นเหมือนกับคานที่หมุนมีจุดหมุนเห็นไหมฮะแนวกระดูกคอเราเอียงแล้วครับเพราะฉะนั้นหมายถึงว่ามันประหนึ่งว่าอย่างนี้ครับดูภาพข้างล่างนะครับที่เป็นโครงกระดูกครับถ้าเราก้มมากๆเห็นไหมครับความถ่วงของศีรษะเราซึ่งหนักฮะเดิมที่เราแนวตรงกระดูกสันหลังเรารับ8กิโลจะกลายเป็นรับ21กิโลเห็นไหมนี่เขาต้องการให้ดูว่าน้ำหนักเวทดัมเบลที่เท่าเดิมนะครับแต่พอเราเฉียงมาข้างหน้าก็เสมือนศีรษะที่เรายื่นไปข้างหน้ามันเหมือนกับว่ากระดูกคอตรงเนี้ยจะต้องรับการเหวี่ยงของการก้มคอจาก8เป็น21คือ2เท่ากว่านะครับพูดง่ายคือใครมาถามเราหนักหัวไหมต้องบอกว่าหนักครับหนักเพิ่มขึ้น2เท่ากว่ายังไม่24แต่เขาแค่21 2เท่าครึ่งเพราะฉะนั้นบุคลิกจึงสำคัญครับสำหรับในเรื่องของถ้าเราทำแบบนี้นานๆพังผืดมันจะเกิดเรื่องตรงนี้ครับเกิน2สัปดาห์บริเวณคอจะเป็นพังผืดแล้วเราแก้บุคลิกยากครับต้องไปแบบทำพังผืดบำบัดต่อดูต่อนะครับเนี่ยครับโรคนี้เราเรียกว่าเทคนิคคือไหล่ห่อคอตกครับการนิยามภาษาไทยก็ออกมาจะได้ทำความเข้าใจว่าไหล่ห่อคอตกเพราะว่าเราก้มดูสมาร์ทโฟนนานนะครับและคนไทยเนี่ยดูสมาร์ทโฟนเมื่อก่อน7ชั่วโมงต่อวันเดี๋ยวนี้เฉลี่ย10ชั่วโมงแล้วนะครับการใช้จอคอมพิวเตอร์สูงมากนี่ก็เป็นภาพเดิมๆเห็นไหมครับถ้าคุณก้ม0องศาลอด15เริ่มหนักแล้วหัวจะเริ่มหนักจากอันนี้เป็นปอนด์นะครับจาก10ปอนด์ก็คือประมาณ2กิโลที่รับน้ำหนักนะครับ10ปอนด์ขออภัยครับ1ปอนด์เท่ากับ 2.2 กิโล1กิโลเท่ากับ2ปอนด์นิดๆ10ปอนด์ก็น่าจะประมาณ4กิโลนะฮะที่เรารับน้ำหนัก4กิโลถ้าเราก้มมากๆถึง60มันจะรับไปมากเลยนะครับเห็นไหมครับจาก10กระโดดเป็น49และ5เท่าเลยนะครับรับหนักกว่าเดิมอีกครับมันก็จะไม่คุ้มถึงมันทนได้ก็ตามแต่พอเราชราภาพมันก็จะเกิดบุคลิกภาพที่เสียเพราะฉะนั้นการก้มมากเกินไปนะครับเสี่ยงครับมันจะเกิดอะไรตามมาเยอะเลยสุดท้ายก็จะมีปวดศีรษะนอนไม่หลับตึงคอเป็นไหมครับ นี่คือวิธีป้องกันครับแคปไว้ก็ได้ครับวิธีป้องกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดนะครับเทคนิคซินโดรมหรือเรื่องของไหล่ห่อคอตกครับมันเกิดขึ้นกับทุกคนแล้วครับแม้กระทั่งคนรอบข้างเราไม่ควรก้มหน้าเกิน60องศาแต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นไปวัดนะครับเอ้ย60ยังก้มแค่นี้น่าจะ45ไม่ต้องไปคิดมากครับอย่าก้มดีที่สุดครับและเงยหน้าจากจอทุก15นาทีครับจ้องจอในระดับสายตา1ฟุตครับ1ฟุตก็คือไม้ใช่ไหมครับไม้บรรทัด12นิ้วประมาณนั้นครับแล้วก็ฝึกเหยียดนะครับฝึกเหยียดกล้ามเนื้อคอไหล่ให้มันแบบมีความยืดหยุ่นแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นตามครับเป็นการที่เรียก stretching ก็คือการที่ทำยืดทางผืดให้มันได้ความยืดหยุ่นขึ้นมาก็จะช่วยทำให้ผ่อนปลนไปได้เยอะเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ดูเบาครับมันเป็นตัวอันตรายที่อยู่ใกล้ครับถ้าเราใช้อย่างไม่เหมาะสมนะครับมันห่างๆมันบ้างก็ดีนะครับถ้าคิดว่าอย่าไปคิดว่าต้องไปดูตลอดเลยครับแบ่งเวลาบ้างครับทีนี้ก็เลยมันไม่ได้อยู่ในหลักสูตรแล้วครับแต่หลังๆเนี่ยที่วัดจะใช้พังผืดบำบัดเข้ามาของหมอแลนคอลลินนะพังผืดบำบัดจะมีอุปกรณ์อันนี้ครับเคยไหมครับเคยเห็นไหมครับใครเคยมาติวธรรมะก็จะมักจะเจอแต่ใครไม่ติวนะครับลองดูนะอันนี้คือท่อตรงอันแรกจะให้เห็นท่อก่อนอันที่สองคือเบลครับเบลเข็มขัดสีดำอันที่สามคือสามเหลี่ยมนะฮะท่อตรงอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูก็ได้ของผู้พูดก็มีนะฮะผู้พูดเห็นเนี่ยครับโอ้หายไปเลยตัวหายเนี่ยผู้พูดก็ใช้อยู่เห็นไหมฮะท่อเป็นท่อโฟมแล้วก็จะมี PVC อยู่ตรงกลางอันที่สองก็คือตัวเบลไม่ได้เอามาลูกบอลนี่จะมีสองขนาดเห็นไหมฮะสังเกตไหมฮะมีลูกบอลใหญ่สีเหลืองเนี่ยกับลูกบอลเล็กนี่ฮะถือให้ดูก็ได้เอามันหายลูกบอลใหญ่อ้าวมันหายไปมันไม่ติดมันหายตัวได้เนี่ยลูกบอลใหญ่ลูกบอลใหญ่น่ารักหน่อยเห็นไหมฮะลูกบอลใหญ่ลูกบอลเล็กมันจะคนละขนาดกัน
คนละขนาดจะได้เห็นชัดเห็นไหมต่างกันไหมฮะลูกบอลใหญ่เนี่ยจะทำให้นิ่มๆนะฮะคือจะไม่ให้แข็งส่วนลูกบอลเล็กต้องแข็งฮะเพราะว่าลูกบอลเล็กจะใช้กับช่วงล่างครับเอวลงไปลูกบอลใหญ่จะใช้กับช่วงสะบักครับจำท่ามาตรฐานได้ใช่ไหมครับและสุดท้ายก็คือสามเหลี่ยมสีม่วงๆกับสีนั้นเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นตัวที่ประกบกันนี้ฮะนี่ฮะนี่คืออีกตัวสุดท้ายมันหายตัวได้มันไม่เห็นกล้องไม่เห็นไวมากนะฮะแล้วก็มันก็จะแยกกันนะฮะแหมดูยากเอาไปดูภาพเลยดีกว่าเพราะว่าจะได้รู้ว่าใช้ยังไงอันแรกครับต้องบอกว่าท่อเขาเรียกว่านอนท่อนอนท่อเนี่ยสมมติให้สมมติว่าคนนี้กำลังนอนอยู่นะครับมันไม่ได้ยืนอย่างนี้นะสมมติว่าแนวตั้งฉากเป็นเตียงนะฮะท่อนี่จะนอนนะแนวท่อนี่จะยาวมันจะสอดคล้องกับสุมนะวาตะนะฮะเส้นนี้แต่ว่าเพียงแต่มันอยู่ที่กระดูกสันหลังโดยที่ปลายท่อเนี่ยห้ามเกินกระดูกปุ่มลองคำหลังคอนะฮะว่ามีกระดูกปุ่มหนึ่งไหมฮะได้ไหมได้ปุ่มหนึ่งไหมมันจะมีกระดูกปุ่มหนึ่งฮะที่เป็นแบบโหนกโหนกขึ้นมาจับได้ไหมฮะได้ทุกคนนะฮะอ้วนผอมกันก็ต้องจับได้ถ้าสูงกว่านั้นไปท้ายทอยไม่เจอครับแต่พอลากจากท้ายทอยลงมาแนวกลางจะเจอกระดูกปุ่มหนึ่งเห็นไหมนี่นะฮะคือปลายท่อเนี่ยจะอยู่ตรงกระดูกปุ่มคอเอาตรงนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่าสูงกว่านั้นไม่ดีครับคอจะหักเกินไปประมาณนี้ฮะให้คอหงายฮะแล้วก็นอนเห็นไหมฮะขวามือก็จะเป็นการนอนที่แบบว่ากลางแขนกลางขาพวกนี้ให้เริ่มที่3นาทีนะครับไปจบที่20นาทีถ้าใครที่ลองทำจะรู้สึกดีตรงไหนไหมฮะดีตรงที่ว่าพอครบเวลาจะ5นาที10นาทีก็ตามแล้วเอาท่อออกแล้วนอนหงายต่อมันจะรู้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเบาฮะแล้วก็กระดูกสันหลังหายไปเลยเหมือนกับเป็นท่อกลวงๆไงก็ไม่ทราบรู้สึกดีแล้วมันทำให้ได้ซ้ายขวาสมดุลกันเขาเลยเรียกนูดเดิลนะครับหรือว่าท่อฮะนอนท่อใช้โฟมดีกว่าจะนิ่มฮะคือถ้าใช้ PVC จะแข็งไปนี่คืออันที่1 นะฮะนี่ฮะก็คือจุดนี้ที่ต้องระวังก็คือลูกศรเนี่ยฮะคือให้อย่าให้เกินกระดูกปุ่มคอขึ้นมาอันที่2คือเบลอันนี้หลับได้นะลืมไปว่านอนท่อนี้หลับได้เลยสมมติคิดว่าเออกำลังจะนอนๆสัก5นาทีเกิดวุบหลับไปตื่นมาอีกที3ชั่วโมงไม่เป็นไรฮะไม่มีข้อเสียแต่อันต่อไปนี้ห้ามหลับเบลนี่หลับไม่ได้ถ้าอันตรายเบลเนี่ยจะมีการใช้เห็นไหมผ่านท่าคล้ายๆท่าโยคะหนึ่งที่เขาเรียกว่าท่าผีเสื้อก็คือฝ่าเท้าประกบกันแล้วเราก็ใช้เบลเนี่ยรัดเห็นไหมรัดอ้อมหลังแล้วก็นอนหงายส่วนใหญ่เข่าจะลอยแรกๆนะฮะเข่าจะลอยเป็นเดือนเลยฮะเบลเนี่ยเป็นอันท่าที่เมื่อยมากเหงื่อออกด้วยเผลอๆทำไป15นาทีได้เหงื่อแล้วเหงื่อซึมๆเลยรู้สึกแต่ห้ามหลับเพราะหลับไปเนี่ยอาจจะนอนดิ้นอะไรผิดท่าเนี่ยอันนี้จะยุ่งนะฮะเบี้ยงนะครับต้องระวังและถ้าไม่ชัวร์ห้ามนอนคว่ำให้นอนหงายขออภัยลืมไปว่าเข่าลอยนะเนี่ยส่วนใหญ่แรกๆเข่าจะลอยแต่คนที่ทำเก่งเนี่ยเข่าจะราบแล้วก็สามารถเป็นท่าเบลคว่ำได้เนี่ยหมอแลนนี่คือหมอแลนเองฮะท่าเบลความจะเป็นแบบนี้บางคนก็เรียกท่ากบแต่ใครยังกระด้างอยู่อย่าไปเสี่ยงนะฮะบางทีเคยไปฝืนเนี่ยโอ้โหกล้ามเนื้อฉีกเลยฮะเลี้ยงไป2อาทิตย์เลยไม่ต้องฝืนคือหลักการของหมอแลนคือเอาพอดีฮะอย่าฝืนห้ามฝืนฮะแล้วท่านี้หลังๆคุณครูไม่เล็กหรือหลวงพ่อตาตาก็มาประยุกต์เป็นท่ากบคือไม่ต้องใช้เบลใช้ฝ่าเท้าประกบกันแล้วก็ตั้งศอกขึ้นค่อยๆตั้งศอกขึ้นนะแล้วก็พิงทางยกสูงขึ้นมาคุณครูไม่เล็กหรือว่าตาเก่งฮะท่านทำอย่างนี้ได้8นาทีนะส่วนใหญ่มือใหม่ทำได้20วินาทีเนี่ยมือเริ่มสั่นแล้วฮะถ้าเราตั้งศอกสูงขึ้นมาลองไปทำดูก็ได้โดยไม่ต้องใช้เบลมือสั่นเลยฮะโหน่ากลัวมากเลยมันยังมีท่าประยุกต์อีกหลายท่าเลยนะครับที่ทำให้กระดูกเนี่ยดีอันที่3ก็คือการใช้สามเหลี่ยมนะฮะที่ได้โชว์ไว้สามเหลี่ยมนี่จะเป็นอันที่ช่วยหนุนนะช่วยหนุนโครงสร้างเห็นไหมเห็นไหมฮะว่าข้างขวาที่เป็นตัวแดงเนี่ยแนวกระดูกเนี่ยตูดมันปอดนะครับต้องใช้คำนี้ขอไว้ก้นตูดปอดและตูดโด่งเหมือนเป็ดนะฮะคือหลักการคือต้องการปรับให้แนว
แนวของกระเบนเหน็บกับเอวอ่ะมันค่อนข้างจะตรงขึ้นงั้นหลักการคือเขาจะนอนฮะดูภาพขวาก่อนฮะเนี่ยฮะเขาจะเอาสามเหลี่ยมวางนะวางในแนวนี้ครับตามภาพเลยเห็นไหมวางในแนวตามภาพนะฮะสามเหลี่ยมวางแล้วก็เอาก้นกบวางฮะเห็นไหมฮะดูในภาพเลขหกนะฮะเอาก้นกบวางแล้วก็แยกขานิดนึงฮะพวกนี้ก็จะนอนได้เลยฮะ30 ถึง 20 นาทีไอ้3นาทีถึง20นาทีหลับได้เลยฮะท่านี้ไม่เป็นไรมันจะทำให้แนวของที่ว่าตูดยื่นหรือก้นปอดเนี่ยกลายเป็นแนวที่แบบเป็นแนวตรงได้มากขึ้นแล้วก็มีอีกท่านึงคือท่านอนคว่ำเห็นไหมฮะมันจะมีสามเหลี่ยม2อันโผล่ขึ้นมาก็คือเป็นการวางประกบกันนะฮะประกบกันตามรูปที่ถือเนี่ยแล้วก็เอาตัวนอนคว่ำเนี่ยแต่ว่าต้องหาปุ่มกระดูกให้เจอนะปุ่มกระดูกจะต้องนอนคว่ำพอดีท่านี้จะทำให้แนวกระดูกสันหลังตรงเหมือนคล้ายๆท่าผ่าตัดฤาษีดวงนะเป็นท่าที่กระดูกสันหลังจะสมานตัวดีเพราะว่ามันไม่ได้ต้านแรงโน้มถ่วงคือถ้ายิ่งก้นโด่งยิ่งดีพูดง่ายๆคืออาจจะหัวต่ำนิดๆก็จะช่วยได้เยอะอาจจะไม่คุ้นนะครับแต่อยากจะสนับสนุนให้ฝึกส่วนต่อมาเป็นลูกบอลนะลูกบอลเล็กเนี่ยตอนนี้ตาของลูกบอลเล็กแล้วลูกบอลเล็กจะแข็งฮะไม่ต้องกลัวแตกนะครับพวกลูกบอลดีๆเนี่ยหรือลูกเทนนิสเนี่ยแต่ลูกเทนนิสอาจจะเล็กไปเนี่ยมันจะรับน้ำหนักได้ถึงเป็น100 กิโลเลยไม่ต้องไปกลัวมันแตกส่วนใหญ่ก็จะวางไว้ตรงบริเวณกระเบนเน็บและข้างหลังแล้วก็นอนทับไปเลยครับหลับได้เลยครับ3 ถึง 20 นาทีจำได้นะครับตัวเลขใครที่ท้องผูกนะฮะลูกบอลสามารถนอนคว่ำนะฮะนอนคว่ำแล้วก็ไปกิ้งรอบสะดือได้เคยลองแล้วครับปูดปาดไป3 รอบเลยครับมันไล่ลมได้ดีมากเลยลูกบอลเวลานอนคว่ำลูกบอลเล็กจะแข็งแต่ว่าบางคนไม่คุ้นตอนแรกจะต้องทนกับอาการปวดนิดนึงครับเหมือนมีคนเอามือมากดท้องถ้าเราเคยไปหัตถเวชนะครับนิ้วจะกดท้องนะฮะลองดูนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับคือจุดรับน้ำหนักเห็นไหมฮะไม่ต้องกลัวแตกครับแต่ไม่แน่เหมือนกันนะถ้าเก่าก็แตกครับเพราะเคยเจอมีประสบการณ์มีลูกท่านหนึ่งครับไปใช้แล้วก็นอนเล่นตอน4 ทุ่มเขาปิดไฟกันแล้วท่านก็ไปนอนคว่ำเล่นฮะลูกบอลมันคงเสื่อมนะครับมันคงมีรอยรั่วท่านก็คว่ำสักพักหนึ่งมีเสียงปุ้งทุกคนอยู่ในความมืดและความเงียบหมดแล้วไม่มีใครกล้าเปิดไฟเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นผู้ที่ทำก็ซ่อนเลนเนี่ยแต่ก็เป็นเรื่องขำๆครับว่าตอนเพราะว่าท่านเอาลูกบอลมาจากพระอาจารย์รูปหนึ่งที่สอนแล้วพระอาจารย์บอกว่าอาจารย์การันตีเลยนะว่าลูกบอลไม่แตกถ้าแตกเนี่ยเอาซากมาคืนแล้วอาจารย์จะจ่าย100 นึงวันรุ่งขึ้นบอกว่ามันแตกฮะท่านก็เลยเอาไปเคมอาจารย์ก็จ่ายจริงนะ100 นึงอาจารย์ก็บูชาธรรมมาทำลูกบอลแตกแล้วให้ลูกบอลใหม่อาจารย์ก็บอกแม่มันไม่น่านะมันคงเก่าอะไรก็ว่าไปก็มีบ้างครับสนุกสนานส่วนลูกบอลใหญ่เห็นไหมฮะลูกบอลใหญ่นี่ก็จะไว้กับลักษณะที่ว่าลูกบอลใหญ่นะครับน่ารักนะครับมันก็จะนิ่มๆ นิดนึงฮะจะไม่แข็งจะไว้ตรงระหว่างร่องสะบักจะต่างกับลูกบอลเล็กนะฮะลูกบอลเล็กจะอยู่เอวลงไปถึงตัวก้นกบอันนี้ก็นอนได้นอนกลางแขนก็ได้3 ถึง 20 นาทีครับอันนี้จะดีอย่างคือมันจะยืดทางผืดแนวไหล่แล้วก็แนวปีกหน้าอกฮะมันจะยืดนิดนึงคนที่นอนดึกนะฮะเวลาทำแบบนี้แล้วกลางแขนเนี่ยจะปวดไหล่มากครับคนที่นอนดึกนะฮะไม่รู้เป็นไงมันเหมือนกับเส้นลมมันไม่ประสานสักพักนึงปวดนี่ก็จะหายไปจะคลายขึ้นนะครับนี่คือที่กล้าพูดเพราะว่าลองทำมาหมดแล้วฮะมันก็ดีฮะนี่ก็คือแนวเรื่องของพังผืดบำบัดทั้งสิ้นงั้นการจัดโครงสร้างนอกจากว่าระวังเรื่องกระดูกนะครับซึ่งต้องไปกับอิริยาบถก็ต้องดูเรื่องพังผืดด้วยแล้วอย่าลืมดื่มน้ำอุ่นตามทุกครั้งหลังจากที่เราทำสเตรชชิ่งหรือการจัดโครงสร้างพังผืดด้วยการใช้อุปกรณ์ถ้าไม่มีอุปกรณ์มาเอาที่วัดใหญ่มีให้ร่วมบุญนะเดี๋ยวจะพาไปหาแหล่งให้หรือจะทำเองก็ได้นะการออกกำลังกายเนี่ยเอาใจทาสแมวนะฮะเอาแมวมาเป็นพรีเซนเตอร์การออกกำลังกายเราจะเน้นแอโรบิกนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องการเดินถือว่าเหมาะสมที่สุดทุกเพศทุกวัยใช่ไหมครับกิจกรรมทำครบเดือนหรือยังเราเดินยังไงลองดูนะฮะเราก็ต้องดูว่าเราเดินยังไง5,900ต่อวันเห็นไหมฮะใครมีนาฬิกาบันทึก
5,900 ถึง 10,000 ถ้าไม่ต้องบันทึกก็เดินประมาณครึ่งชั่วโมงต่อวันของผู้พูดนี่ก็เดินไปหอฉันไปกลับสบายมากได้เวลาแล้วระหว่างเดินเห็นไหมฮะต้องรักษาแนวกลางให้ดีความเร็วคงที่นะฮะความเร็วคงที่ยังไม่ต้องถึงขั้นสปีดมากก็คือเหมือนออกกำลังกายทั่วไปคือวอร์มอัพแล้วก็คูลดาวน์ถ้าปวดหลังไม่ว่าจะเข้าฟิตเนสก็พยายามเดินเดินคลายนะฮะเดินคลายผ่อนคลายแล้วก็ปรับอิริยาบถให้ดีมันจะทำให้เลือดไหลเวียนดีแล้วก็ไขสันหลังก็ดีด้วยเห็นไหมฮะ 5,900 10,900ได้หมดเลยแถมลดส้นสูงได้ดีก่อนและหลังอย่างน้อย30นาทีจำได้นะแล้วก็มีวอร์มอัพสัก10แล้วก็เดินไปแล้วก่อนเลิกต้องคูลดาวน์คือทำให้ช้าลงทำให้ลำไส้ดีคือเล่ากันว่าขาเนี่ยเป็นจุดสะท้อนของลำไส้ใหญ่นะฮะต้นขาจะเป็นจุดสะท้อนลำไส้ใหญ่เพราะฉะนั้นบางครั้งคนที่ท้องผูกนอกจากจำได้ไหมลูกบอลกดนอนคว่ำก็คือเดินแบบสบายๆพอต้นขาเหยียดเข้าไปอ่ะมันจะเป็นจุดสะท้อนว่าลำไส้ใหญ่ได้ยืดด้วยเสมือนเรานั่งยองเข้าไปในโถแบบที่แนะนำไปปรับมุมอะไรในการขับถ่ายได้ระดับหนึ่งไม่ต้องไปกังวลว่าจะเป็นการขาดน้ำปรากฏว่าอันนี้เป็นอานิสงส์คือเดินก็ทำให้ลดต้อหินด้วยนะฮะน้ำในตาวุ้นในตาขับเคลื่อนดีทำให้เรื่องของสารแห่งความสุขเกิดขึ้นมาคือเอนโดฟินที่จริงสารแห่งความสุขพอเกิดขึ้นมาจะกระชุ่มกระชวยกระจับกระเฉงสามารถป้องกันอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมหลงลืมได้ด้วยเห็นไหมการเดินมีประโยชน์ป้องกันในเรื่องของข้อต่อที่ไม่เสถียรนะมันจะทำให้เอ็นพังผืดที่หุ้มข้อเนี่ยทำให้มีความยืดหยุ่นนะแต่ต้องเดินจังหวะดีด้วยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหกระแทกเหมือนกระโดดจากที่สูงหัวใจก็ดีการบีบตัวเนี่ยหัตถไวาตะเห็นไหมหัวใจก็บีบตัวเลือดลมเดินสะดวกจังหวะการให้หัวใจก็ปกติดีการไหลเวียนโลหิตนะไขมันต่างๆนะโรคพอกต่างๆแล้วสามารถลดแรงดันเลือดได้ใครที่ความดันสูงก็เดินได้นะฮะถ้ารู้สึกไม่ค่อยดีวิงเวียนใช่ไหมฮะอาจจะสามารถเดินก่อนเข้านอนได้นะฮะจะสามารถลดอาการซึมเศร้าได้แล้วก็ทำให้ออกซิเจนไปสมองดีหลับดีด้วยนะฮะนี่เขาก็พยายามแนะนำเพิ่มออกซิเจนฟลูได้จริงนะฮะการเดินสูดอากาศนะทำให้ปอดขยายตัวดีนะฮะส่วนใหญ่เขาจะแนะนำตอนเช้ากันอันนี้คือการปล่อยแขนแนบลำตัวเมื่อกี้ขาใช่ไหมเมื่อกี้คือขานะแต่นี้เป็นแขนนะการออกกำลังกายนี่เอาแบบง่ายๆเลยนะซึ่งผู้สูงวัยสวทำได้แต่ถ้าเป็นแบบว่าวัยรุ่นเนี่ยจะรู้สึกว่าแหมมันไม่มันอ่ะอันนั้นก็อีกเรื่องนึงอันนั้นต้องไปเข้าฟิตเนสแล้วอันนั้นทำคาร์ดิโอเบิร์นเอาไปอันนี้เอาแบบกลางๆการยกแขนเห็นไหมฮะทำสูงขึ้นบ่อยๆก็จะทำให้เหมือนกับเดินสอดคล้องกันถ้าเราเดินต้นขาเราก็จะได้ยืดลำไส้อันนี้ก็จะป้องกันท้องอืดได้แต่ส่วนใหญ่แขนจะช่วยเรื่องปอดมากกว่าช่วยเรื่องกระบังลมยืดกระดูกสันหลังนี่ก็เป็นการดึงให้ทางช่วงบนเนี่ยตั้งตรงอันนี้คือกระบังลมหย่อนก็คืออวัยวะภายในมีการเคลื่อนงั้นถ้าเรายกแขนเห็นไหมฮะกระบังลมจะเป็นตัวที่ดันให้ปอดสูงขึ้นมาง่ายทำให้กล้ามเนื้อเห็นไหมความยืดหยุ่นเห็นไหมฮะอย่าลืมนะทุกครั้งไม่ว่าจะยืดพังผืดหรือออกกำลังกายดื่มน้ำตามค่อยๆจิบทยอยจิบสารพิษก็จะโดนชะออกไปท้องผูกอุจจาระแข็งนอกจากใช้ลูกบอลเล็กนอนคว่ำแล้วหรือลูกเทนนิสแล้วก็ลองทำวิธีนี้ดูนะดื่มน้ำอุ่นต้องน้ำอุ่นนะน้ำอุ่นมีไฟธาตุสูงแล้วก็ยกแขนขึ้นเห็นไหม
อันนี้ไปถึงการยกแขนที่ถูกต้องและยืดยังไงยืดตัวด้วยเห็นไหมยืดตัวเหยียดแขนขึ้นลมหายใจเข้าหายใจออกฝึกอารมณ์สบายไปด้วยนะทรงตัวประมาณ1นาทีทำอย่างนี้3ครั้งง่ายไหมง่ายเนาะง่ายมากเลยทีนี้ว่าไปแล้วการออกกำลังกายมันมี3แบบแบบแรกเราเรียกคาร์ดิโอเห็นไหมเน้นพวกที่เข้าฟิตเนสอะส่วนใหญ่จะเน้นคาร์ดิโอเพราะว่าคาร์ดิโอเบิร์นเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้สลายไขมันหน้าท้องได้ง่ายคนที่แบบไม่อยากมีพุงเขาก็จะชอบแบบนี้วิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานเต้นแอโรบิกพอได้นะเต้นแอโรบิกอันที่สองก็คือเวทเทรนนิ่งก็คือการเล่นเวทนะอันนี้อาจจะต้องการความสวยงามนะยกน้ำหนักไอโซเมตริกคือยกน้ำหนักเวทแล้วเก่งไว้พวกนี้กล้ามสวยแต่ไม่มีแรงแต่ถ้าไฮเปอร์คือยกลงยกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงพวกนี้กล้ามไม่สวยแต่แรงเยอะพวกไฮเปอร์จะได้แรงมากกว่าหรือการทำแพลงกิ้งอะไรเงี้ยทำให้การเผาผลาญ เพิ่มอัตราการเผาผลาญขั้นพื้นฐานเวลานอนเวลานั่งก็มันจะสลายอาหารได้หมดแต่ว่ามันไม่เร็วเท่าอันแรกคือคาร์ดิโอเบิร์นส่วนที่จะเน้นผู้จะเน้นเนื่องจากเป็นพระภิกษุก็จะเน้นอันที่3ก็คือเรื่องของสเตรทชิ่งเห็นไหมก็คือพังผืดบำบัดเมื่อครู่หรือว่าเป็นการสเตรงมัสเซอร์สเตรงคือการฝึกของท่าของเราเองโยคะเห็นไหมไม่ได้สอนไทจีนะไม่ได้สอนจีกงทั้งสิ้นเอาโยคะเป็นหลักเขาเรียกว่าสเตรชชิ่งทำยังไงบ้างลองดูคือการทำสเตรชชิ่งก็คือเหมือนถ้าไม่มีอุปกรณ์แบบพังผืดบำบัดเมื่อครู่ก็คืออย่างที่บอกว่าลมกับน้ำเหลืองก็จะไปด้วยกันเพราะการน้ำเหลืองไม่มีปั๊มไงเราต้องการน่องกำลังจากน่องเนี่ยเป็นตัวที่ปั๊มน้ำเหลืองหรือว่าลมขึ้นไปหรือว่าเลือดดำก็ไม่มีปั๊มเช่นกันเพราะฉะนั้นการยืดหยุ่นสเตรชชิ่งจึงต้องมาแบ่งให้ทำให้การไหลเวียนของโลหิตสูงขึ้นแต่ว่ามันก็จะไปเข้าสู่เรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อสรุปคือการออกกำลังกายเน้นอยู่2ท่าคือเดินเป็นหลักเลยนะ30นาทีนะวอร์มอัพตั้งอิริยาบถให้ตรงแล้วก็ค่อยคูลดาวน์10นาทีแบบนั้นน่าจะดีส่วนใหญ่ก็เอาเวลาไว้ก่อนแต่ถ้าสมมติมีอุปกรณ์จับ9ก็เอาที่ 5,900 ก่อนก็ได้ 2,000 ก่อนก็ได้อะพอเสถียรก็ 5,900 ถึง 19,000 ทำทุกวันหรือบางถ้าเป็นตำราก็จะเขียนว่าสัปดาห์ละ3วันจันทร์พุธศุกร์อังคารพฤหัสเสาร์แบ่งกันเองสุดท้ายคือต้องรีแลกกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นสเตรทชิ่งแล้วก็ต้องรีแลกด้วยนะรีแลกทำยังไงก็มีท่าต่างๆที่คุ้นมันอยู่ที่ว่าเวลาเรานั่งสมาธิเราตึงตรงไหนถ้าคอเราตึงก็เน้นในการที่ดึงคอเห็นไหมกล้ามเนื้อคอหันคอท่านี้ก็ใช้ได้นะท่านี้ลองทำดูก็ได้ท่านี้คือท่านี้จะดีเป็นท่าที่ยืดแนวหลังกับคอสะบักทำให้แนวอิริยาบถเราตรงอกผายไหล่พึงก็เสริมท่าเมื่อกี้ที่เราใช้นอนท่อหรือนอนลูกบอลใหญ่ๆที่เอาลูกบอลดันระหว่างสะบักแล้วกางแขนออกมาเพื่อทำให้ไหล่ทั้งสองเนี่ยถูกดึงเข้าไปทำให้เราแอนหน้าอกแอนโดยที่เราไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ที่เขาขายแบบโฆษณาว่ารัดทำให้อกตึงเนี่ยมันนั้นมันก็ลวงตัวเองถ้าไม่มีอุปกรณ์ตรงนั้นก็เหมือนเดิมอันนึงลองแกว่งดูนะอันนี้ลองแล้วนะหูถ้ากางแขนแล้วแกว่งแบบเนี้ยมันจะมีหมุนไปข้างหน้ากับหมุนไปข้างหลังลอง10-20เที่ยวดูนะต้องกางจริงๆนะเมื่อยเหมือนกันนะแรกๆฮะมันจะเมื่อยมันช่วยบริหารไหล่นะข้อไหล่ดีมากเลยลองดูแล้วก็แบต้องแบมือนะแบมือกลางแขนอีกอันนึงก็คือการพนมมือไหว้เห็นไหมการยกมือไหว้ข้างหลังอ่ะไหว้คนข้างหลังอ่ะมันก็เป็นการสอนว่าไหล่เราไม่ติดอันนี้ก็จะช่วยแต่ไม่ต้องฝืนนะสมมติถ้าเราอาจจะพนมมือได้แค่นี้ข้างหลังก็ไม่เป็นไรยังไม่ถึงตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเอาประมาณนี้ค่อยๆทำเพราะว่าถ้าไปฝืนมันจะบาดเจ็บได้ไม่คุ้มเสียแล้วจะไม่ชอบจะรู้โอ้ทำทำไมเจ็บตัวถ้าทำให้พอดีสิจะดีทำให้เกิดอัธยาศัยหรือนิสัยความคุ้นเคยถือว่าเป็นเรื่องดีสุดนี่ก็เป็นท่าอื่นๆที่เราสามารถสังเกตได้ว่าคอบ่าไหล่อันนี้จะเป็นเรื่องของสลักเพชรและถ้าสลักเพชรก็คือบั้นท้ายเนี่ยท่าที่ยืดก็คือท่านอนเนี่ยแล้วก็เอี้ยวเห็นไหมสลับข้างกันก็ส่วนใหญ่จะให้ค้างประมาณ20วินาที
ต่เมื่อกี้เห็นไหมถ้าเป็นนอนท่อลูกบอลจะ 3-20 นาทีแต่ถ้าเป็นการmuscle strength คือการยืดหยุ่นตรงนี้ก็จะใช้ประมาณแค่20วินาทีอย่างต่ำพอนี่ก็เป็นการยืดมัดของมันก็มีหลายท่านะเพราะว่ากล้ามเนื้อสลักเพชรเนี่ยมันมีอยู่3มัดแต่ละท่าก็สอดคล้องกับแต่ละมัดนี่คือท่าผีเสื้อซึ่งก็สอดคล้องกับเบลนี่ก็เป็นท่าที่ควอดไดเซปท่านอนหงายชันเข่าเหมือนท่าเทพธิดาเห็นไหมท่าเทพธิดาแล้วหงายไปมันก็จะดึงต้นขาด้านหน้าให้ตึงนะอันนี้เป็นท่าที่คุณยายชอบนะคุณยายอาจารย์เนี่ยท่านนั่งกายตั้งตรงและนั่ง6ชั่วโมงตลอดใช่ไหมเราเคยได้ยินประวัติยายไม่เมื่อยนะพระอาจารย์สุวิทย์ถามคุณยายว่ายายเวลายายเมื่อยเนี่ยยายทำท่าไหนยายคิดตั้งนานเนี่ยยายก็รู้สึกว่าอยากจะถามพระอาจารย์สุเวียเมื่อยมันเป็นยังไงเพราะยายนั่ง6ชั่วโมงไม่เมื่อยคิดดูแสดงว่ายายมีการเคลื่อนของลมที่ดีมากเลยนะเติมธาตุได้ดีสะอาดยายก็นานๆนึกได้ทีบอกเออมีเหมือนกันถ้ายายแบบนานๆครั้งยายจะเหยียดขาออกมาคู่เห็นไหมเราก็เลยเรียกท่านี้ว่าครีมคู่รู้จักนะท่าครีมคู่แล้วก็ครีมเดี่ยวก็จะสลับขากันส่วนอันนี้จะเป็นท่าที่หลังๆแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อน่องส่วนใหญ่เราจะใช้แท่นที่เรียกว่าแท่นทิเบตคุ้นไหมบางคนอาจจะมีแท่นทิเบตยืนในการที่ว่ากระดกนะกระดกหลังเท้าขึ้นอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าแต่ละท่าก็มีเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันท่านี้น่ารักนะอันนี้เบาสมองนะดูแบบคลายๆนะเป็นที่ทำงานก็สอนน่ารักดีนะ11ท่าใช้ได้เลยนะสำหรับพวกที่ทำงานออฟฟิศลองดูนะไม่มีเสียงใช่ไหมคะไม่มีเสียงเสียงเบาไม่เป็นไรค่ะมีคำอ่านอยู่ค่ะจะทำตามก็ได้นะอ้าวขออภัยแตะปิดเดี๋ยวท่าที่6ใหม่นะเป็นไงน่ารักดีไหม
ง่ายไหมง่ายไหมง่ายก็ประมาณเนี้ยก็โดยรวมอ่ะเพราะว่าคงไม่ได้เยอะอะไรกว่านี้แล้วมันเป็นสิ่งที่เอาไปใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นโดยทุกอย่างเท่าที่ดูนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นหลักถือว่าดุลยภาพเนี่ยมีองค์ประกอบ4อย่างจำได้ไหมจะทบทวนและอันแรกก็คือยืนเดินนั่งนอนในบุคลิกภาพของเราสำคัญก็คือร่างกายแกนตั้งตรงนะกระดูกสันหลังตรงอันที่2คือจัดโครงสร้างก็คือการทำพังผืดบำบัดเพื่อที่จะทำให้การรองรับกระดูกกล้ามเนื้อหรือว่าการเคลื่อนของไหลเวียนโลหิตยืดหยุ่นและอย่าลืมดื่มน้ำทุกครั้งอันที่3ก็คือการออกกำลังกายซึ่งก็ผู้พูดก็จะเน้นเรื่องเดินหรือโยคะเป็นหลักไม่เน้นคาร์ดิโอเบิร์นหรือว่าไม่เน้นเรื่องของเวทเทรนนิ่งทั้งสิ้นนะก็เอาแบบง่ายๆเนื่องจากเป็นนักบวชอ่ะมันจะไปแบบหาฟิตเนสอะไรเนาะมันไม่มีทุกที่หรอกยกเว้นวัดใหญ่ๆบางที่อาจจะมีบ้างอะไรเงี้ย4คือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแต่ละท่าที่ซึ่งจุดประสงค์คือเราต้องการรองรับสมาธิเท่านั้นเองถ้าเรานั่งสมาธิได้นานๆมันก็มีความสุขสารแห่งความสุขก็เกิดขึ้นได้ไม่ต้องมามีทุกขเวทนานะง่ายไหมรับรองว่าวันนี้เลิกเร็วเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของวิดีโอนะการทำเพราะฉะนั้นก็โอ้โหวันนี้มีผู้เข้ามาเกินนักศึกษาด้วยโอ้โหดีใจจังสำคัญคือเอาไปใช้แล้วก็ถ้าไม่ทันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าบรรยายแต่ละครั้งโดยทฤษฎีก็จะได้แค่1ใน3แต่ถ้าใครอ่านมาก่อนแล้วก็จะเข้าใจง่ายอาจจะก้าวกระโดดไป 60% ส่วนอีกสักรอบนึงก็ได้90อัพเลยก็เดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ลิงก์ต่อถ้าใครต้องการก็ถ้าสำหรับนักศึกษาก็ส่งมาที่ successor ผู้ประสานงานนะอันนี้ก็ผิดเกณฑ์ใช่มั้ยเพราะเมื่อกี้เราฟังแล้วว่าเราควรจะมองจอไม่เกิน1ชั่วโมงเด็ก30นาทีนะอันนี้เราชั่วโมงครึ่งก็มาแล้วตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าจะพักครึ่งทางสวดธรรมจักร17นาทีให้ทุกคนไปยืดตัวยืดเส้นแต่ว่าบังเอิญก็เอาม้วนเดียวจบไปเลยดีกว่าในชั่วโมงครึ่งตอนนี้ก็เวลาก็ใกล้ๆชั่วโมงครึ่งแล้วอยากได้คำถามมากกว่าตอนนี้มีแชทคำถามมา1ว่าเป็นยังไงต้องการวิดีโอจัดให้โอเคอ้าวครั้งที่แล้วก็มีไม่ใช่เหรอครั้งที่แล้วซักเซสเซอร์ก็มีลิงก์ให้นะ2ครั้งก่อนนะอันนี้ช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นนะถ้าไม่มีซูมเนี่ยคราวหน้าก็ต้องลงทะเบียนเรียนอันนี้เราไม่เป็นไรผู้สนใจเราใจดีเรายินดีให้ทุกคนมีสุขภาพดีขอให้นั่งสมาธิแล้วส่งบุญมาให้ผู้พูดหรือว่าซักเซสเซอร์เยอะๆด้วยนะอะไรเงี้ยมีคำถามไหมอยากได้คำถามและเลิกก่อนได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าดุลยภาพเนี่ยเขาเน้นถึงบทที่3ถึงบทที่7นี่ก็พยายามย่อยมาให้มันเหลือ4อย่างจะได้จำง่ายไม่รู้มันจะยากไปไหมแต่ถ้ามันจะไม่เหมือนหลักสูตรก็อย่าไปแปลกใจเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันมีการพัฒนาเนื่องจากตำรานี้ก็ยอมรับว่าไม่ได้เขียนใหม่ผู้พูดก็ไม่ได้เขียนเองด้วยนะมารับต่อจากเขานะคนเขียนก็ไม่รู้ไปไหนไม่เจอก็อยากจะคุยกับเขาเหมือนกันก็เลยว่าเอาสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์แล้วก็มาผสมผสานกับสิ่งที่เป็นไปได้กับนักบวชมันก็จะง่ายงั้นที่เหลือพวกคาร์ดิโอเบิร์นหรือว่าพวกที่เป็นเวทเทรนนิ่งอะไรก็คงไม่ได้เสริมเข้ามาและคงไม่เหมาะที่จะมาแสดงด้วยส่วนอุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวจะหาข่าวให้ถ้าใครต้องการนะใครอยากได้ลูกบอลอะไรก็ว่าไปใช้ได้หรือใครจะประยุกต์เป็นลูกเทนนิสก่อนก็ได้ลูกกอล์ฟอาจจะเล็กไปลูกเทนนิสพอประทังได้แต่มันจะแข็งนิดนึงเมื่อก่อนก็ใช้ลูกเทนนิสกันนะแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นลูกบอลขนาดเนี้ยว่ามันน่าจะง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่าไปแย่งเด็กใครมีหลานๆเอาของหลานมาบอกไม่ต้องเตะบอลเดี๋ยวนะเดี๋ยวป้าเดี๋ยวยายจะเอามาใช้อะไรก็ว่าไปมีคำถามไม่เอ่ยไหนดูแชทไม่มีคำถามแสดงว่าแนะนำได้อย่างละเอียดมากเลยทำให้นักศึกษาเข้าใจหมดเลยกับผู้เข้ามาประชุมข้อมูลครบถ้วนค่ะข้อมูลอาจจะเกินนะเกินตำราไปนิดนึงแต่ว่าคิดว่าย่อยให้มันง่ายสุดน่ะก็ดีเดี๋ยวเอาวิดีโอมาเพิ่มอีกนะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ได้ก่อนวันที่20เพราะว่าเราจะสอบ21กันแล้วนะครับใช่ไหมสิ้นสุดแล้วเนี่ยคงไม่มีอะไรหรือจะให้มีอาทิตย์หน้าเสาร์หน้าเป็นถามตอบไหมแต่อยากให้มีคำถามอะเพราะว่ามาถึงไม่มีคำถามไม่รู้จะไปไงต่อนะก็เอาวิดีโอมาฉายรีรันซ้ำก็ต้องเป็นอย่างนั้นเอาไงดีหรือค่อยตกลงแชทติดต่อผ่านคุณพัชรานะซักเซสเซอร์ก็จะไปพูดสารงานให้มีคำถามค่ะ
คำถามมาแล้วโอเคปิ้งเวลานั่งสมาธิจะเผลอหลับก้มหน้านานๆใช่ไหมทำให้ปวดหัวมากปวดศีรษะมากแต่ก็แก้ยากมากเลยโอ้โหอันนี้ต้องให้ติวเตอร์แล้วแหละเพราะว่ามันคือเรื่องอิริยาบถที่มันไม่ได้ส่วนนี่เขาเรียกสายหย่อนนั่งสมาธิแล้วหลับเรียกสายหย่อนแสดงว่ามักจะให้สังเกตนะถ้านั่งรอบเช้าตื่นเช้าหลับมองการนอนเลยนอนไม่พอหรือนอนไม่ได้คุณภาพคือหลับไม่สนิทจริงอ่ะหลับตื่นอันเนี้ยไม่ดีต้องแก้ตรงนั้นแหละแก้เรื่องห้องนอนเหตุที่สองก็คือถ้าเป็นช่วงสายหรือบ่ายต้องไปที่ห้องอาหารว่ารับประทานอาหารเกินประมาณไหมเกิน 4-5 คำอิ่มเบรกแตกไหมอะไรเงี้ยโอ้วันนี้มีเจ้าภาพมาถวายโครซองอร่อยอร่อยรสชาติฝรั่งเศสแหมเราก็ตักแล้วว่าน่าจะพอดีมันก็เกินพอดีครับก็เบรกแตกอีกอย่างเงี้ยก็หลับมันแค่เป็นการหลับรอบสายรอบบ่ายนะหรือมีน้ำอัดลมมีพวกของที่ทำให้เพิ่มลมมากๆท้องอืดมันก็คือเลอง่วงมันกายมันไม่สบายแต่ถ้าก่อนนอนแล้วนั่งหลับอีกแสดงว่าอันนี้คือนั่งพิงก็อย่างที่บอกว่าไม่ควรพิงคนที่เป็นสายหย่อนถ้าหาสาเหตุแล้วว่าห้องนอนก็เราก็หลับพอเพียงนั้นเราก็หลับ6ชั่วโมงนิ่งตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่หลับหลับตื่นๆห้องอาหารเราก็ 4-5 คำอิ่มนะไม่ได้มีของแสลงไม่ได้มียานอนหลับอะไรอย่างเงี้ยแถมดื่มกาแฟก็ไม่น่าจะง่วงก็คือเหลือแค่ว่าเออเรานั่งพิงหรือเปล่าแสดงว่าอิริยาบถเนี่ยต้องแก้ก่อนถ้าไม่แก้ตรงนี้นะนั่งไงต้องใช้คำคู่คุณครูไม่ใหญ่นั่งไปร้อยปีก็ไม่เข้าก็มันหลับอ่ะบูชาข้าวพระเองหลับเลยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องฝึกสติคือถ้าแก้ทุกอย่างแล้วว่าห้องนอนก็ดีห้องอาหารก็ดีอิริยาบถก็ดีว่าไม่นั่งพิงแล้วแต่มันยังหลับอันนี้อยู่ที่วิธีการและการวางใจสำหรับพวกสายหย่อนนี้ต้องวางแบบกำหนดกุศลนิมิตทันทีและบริกรรมภาวนาด้วยคือต้องดึงสติขึ้นมาเพราะว่าการหลับคือสติเราหายไปสติแปลว่าสภาพหน่วงใจไว้ในตัวสัมปชัญญะแปลว่าความสังเกตว่าสติเราอยู่ในตัวหรือเปล่านี่คือความหมายภาคปฏิบัตินะเราจะไม่นิยามตามตำราว่าสติคือการระลึกได้อะไรเงี้ยสัมปชัญญะคือการรู้ตัวอะไรเงี้ยแต่ที่จริงเนี่ยสติในภาคปฏิบัติเลยนะจากผู้ปฏิบัติคือสภาพหน่วงใจไว้ในตัวทำไมต้องหน่วงใจไว้ในตัวเพราะใจปกติมันชอบเที่ยวคุณสมบัติใจของปุถุชนเนี่ยเที่ยวไปไกลไหมไกลไปสุดขอบฟ้าได้ไหมได้จากปทุมไปเชียงใหม่ได้ไหมได้ไปภูชีฟ้าเชียงรายได้ไหมได้ไปดาวอังคารได้ไหมได้ไปดวงอาทิตย์ได้ไหมได้เพราะใจมันเที่ยวไปไกลมันตะเลิดไปไกลเลยต้องมีสติเพื่อให้หน่วงใจไว้ดึงใจกลับมาในตัวในตัวเท่านั้นไม่ใช่นอกตัวสัมปชัญญะก็คือในอิริยาบถ4ของพวกเราอ่ะยืนเดินนั่งนอนขับถ่ายกินข้าวออกกำลังกายเดินวิ่งออกไปโยคะอะไรเงี้ยเรามีสังเกตหรือเปล่าว่าสติยังอยู่กับตัวเรานั่นคือสัมปชัญญะในภาคปฏิบัติก่อนที่จะเข้าไปสู่ภาวะสมาธิอนุโลมสมาธิคือใจหยุดสามารถสมาธิจริงๆต้องเป็นใจที่ผ่านประตูทางสายกลางไปแล้วคือดวงปฐมมรรคเป็นต้นไปนั่นคือของแท้ถ้ายังเป็นกุศลนิมิตถือว่าเป็นอนุโลมสมาธิหรือคณิกะหรืออย่างมากก็เป็นอัปปนาสมาธิมีฤทธิ์อ่อนๆมีชั้นอ่อนๆขยายได้ย่อได้นั่นก็อีกเรื่องมีความใสเพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้หาสาเหตุนี้ว่าคำตอบก็คือกลับไประลึกตัวเองด้วยสติว่าทำไมถึงสติหายไประหว่างนั่งเพราะห้องนอนไหมห้องอาหารไหมอิริยาบถนั่งพิงไหมถ้าผ่านทั้ง3แล้วอยู่ที่การวางใจแล้วอันนี้ก็อยู่ที่ติวเตอร์แล้วที่ว่าห้ามใช้สบายเป็นหลักต้องใช้กุศลนิมิตและบริกรรมภาวนาช่วยถึงจะทำให้ประคองสติรอดแต่ถ้ารู้สึกว่าอยากศึกษาเองต้องไปอ่านพระไตรปิฎกของพระโมคคัลลาไงอุบายแก้ง่วงพระโมคคัลลา8ข้อถึงจะบรรลุธรรมได้มีหมดนะล้างหน้ามองฟ้าดูดาวมองไกลๆให้สดชื่นอะไรเงี้ยนะเจริญสติเดินจงกรมอะไรหมดอันนั้นก็เป็นของแนวของพระไตรปิฎกนะแต่ว่าแนวครูบาอาจารย์เราง่าย
คือไม่ต้องสบายเกินเพราะการหลับคือมันสบายเกินสติหย่อนสบายเกินต้องดึงสติขึ้นมาให้สมดุลกับสบายดึงสบายจาก120มาเหลือ 100% ดึงสติจาก50ขึ้นไป 100% นั่นแหละจะได้สมดุลความพอดีสติสบายและทำบ่อยๆแล้วเราก็ต้องสังเกตด้วยว่าการนั่งแต่ละรอบของเราอะรอบนี้ทำไมเราไม่หลับอะไรเงี้ยมันมีแรงบันดาลใจอะไรเพราะว่าอีกอันหนึ่งที่ติวเตอร์จะบอกว่าคนที่นั่งสมาธิแล้วหลับถ้าหมายถึงว่าไม่ได้ป่วยห้องนอนดีห้องอาหารดีกินพอดีไม่นั่งพิงวางใจก็ดีแล้วแต่หลับมันเป็นจุดสะท้อนว่าขาดแรงบันดาลใจขาดเป้าหมายจริงๆคือนั่งๆไปอย่างนั้นนะเขาให้เก็บ2ชั่วโมงก็ทนๆเอาคือไม่เต็มใจทำอ่ะนึกออกไหมบางทีมันไม่รู้ตัวแต่รู้ตัวเขาสั่งให้เก็บเดี๋ยวเขาเช็คบิลเราทำยอดไม่ถึงอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องเคลียร์เลยว่าสร้างแรงบันดาลใจขึ้นมาทันทีว่าฉันจะนั่งฉันไม่ถูกบังคับนั่งฉันนั่งทุกครั้งที่ฉันนั่งฉันมีความสุขฉันพอใจฉันมีความมันมีประโยชน์ต้องฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจะได้นะโดยพอสังเขปแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็พูดเองก็นั่งตั้งแต่ตีสามถึงตีห้าแล้วสองชั่วโมงก็กวาดไปเรียบแล้วตั้งแต่เช้าเลยไม่กังวลที่เหลือเป็นกำไรเนี่ยนั่งหนังยังไม่ไปสิบนาทีก็กำไรแล้วสบายแต่ถ้าแบบว่าใครตื่นสาย8โมงยังไม่นั่งเลยโอ้นี่จะ2ทุ่มแล้วยังไม่ได้นั่งเลยก็ต้องทนนั่งไปถึง4ทุ่มอันนี้ทรมานนะจะบอกให้เพราะอะไรไหมกลางวันเนี่ยใจมันไปเที่ยวเตะมาเยอะแล้วมันคิดอะไรไปเยอะเป็นพันๆเรื่องแล้วมันพักไม่ได้พักสักทีมันมีรีคอร์มีความกังวลตลอดเวลาปิดงบบุญก็ไม่ได้เหนื่อยถ้าอย่างเงี้ยจะเหนื่อยถ้าเป็นไปได้นะเก็บแต่เช้าเลยมีความสุขกินข้าวเช้าก็มีความสุขเข้าห้องน้ำก็มีความสุขไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปแบบโอ้เดี๋ยวต้องดิ้นรนไปโอ้จุดนั้นจุดนี้ห้องนั้นห้องนี้ให้ได้วุ่นวายนะนั้นมันก็ถ้าฝึกอย่างนี้เป็นนิสัยกิจวัตรได้เราจะไม่ต้องไปพึ่งเลยว่าต่อให้ไม่มีเทวสภาด้วยเราก็ดูแลตัวเองได้ตลอดเวลาอย่างนั้นนะอย่างนั้นคือการพึ่งตัวเองโดยแท้จริงแล้วพอได้ความสุขขึ้นมามันก็ถือว่าเป็นการพึ่งตัวเองได้และปฏิบัติบูชาครูบาอาจารย์ได้ในตัวด้วยว่ามันได้นิสัยอัธยาศัยที่ตื่นทุกครั้งต้องนั่งทุกครั้งแล้วก็นั่งตอนเช้ามืดก็มักจะดีเพราะว่ามันปลอดความคิดมันเพิ่งตื่นเนี่ยใจเราก็เพิ่งออกจากศูนย์กลางกายมามันก็เข้าใกล้ได้ง่ายมันก็เป็นทริคหนึ่งที่แนะนำอยากจะแนะนำมีคำถามอีกไหมผู้ทำงานผ่านมาแล้วชั่วโมงครึ่งไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วจ้ะไม่มีเนาะก็รอวิดีโอเนี่ยก็วิดีโอน่าจะได้ภายในกี่วันนะ2-3 วันค่ะประมาณนี้ค่ะประมาณ3วันนี้รอต่อไปนะก็กลับไปทวนๆเล่นๆเพลินๆติดใจอะไรก็ถามมาทางห้องก็ได้ถามมาทางไลน์ก็เดี๋ยวตอบให้อาจจะได้คำตอบช้าหน่อยนะข้อสอบก็ข้อสอบเป็นอะไรนะชอยใช่ไหมชอยไม่มีอัดไม่มีอัตนัยนะ100ข้อค่ะ100ข้อนะ100ข้อนะขอยืนยันว่าไม่มีคำว่าถูกทุกข้อนะเคลียร์หมดแล้วไม่เอาไม่ชอบไม่ได้สอนให้ฉลาดขึ้นเลยกามั่วถูกทุกข้อก็ถูกไม่เอามีแต่ว่าโหจริงๆมันไม่ได้ออกยากนะแต่ว่าต้องลวงนะถ้าไม่แม่นจริงกับพานนะโอ้โหพระอาจารย์ไม่ข้อนี้ผมก็ว่าถูกแล้วข้อนี้ก็ว่าถูกไอ้ข้อไหนถูกกันแน่เนี่ยไอ้เนี่ยเจ๋งข้อสอบเยอะจะเจ๋งเพราะว่ามันไม่ได้เกินหลักสูตรเลยเออแต่ถ้าเขาสอบแบบเกินหลักสูตรคือโอ้พระอาจารย์เอาอะไรมาออกเนี่ยตำราไม่มีนะอยู่ในหลักสูตรหมดเปิดหนังสือเจอแน่นอนไม่เจอมาประท้วงได้ในห้องไลน์นะเอาตามนี้นะก็คงจบเร็วหน่อยสบายเรียบร้อยแล้วค่ะเช็คว่ามันอะไรนะเล็กก็เช็คเรียบร้อยแล้วค่ะว่ามันมีคำตอบอยู่ในหนังสือค่ะค่ะเช็คทุกข้อแล้วค่ะเห็นไหมเช็คทุกข้อแล้วนะโอเคงั้นวันนี้ก็คงเลิกแล้วจบแล้วมี3พาร์ทบุญใดที่ทุกท่านตั้งใจฟังได้สดับนะธรรมะบรรยายในครั้งนี้ก็ขอให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงแล้วก็สอบผ่านดีเอยูยกชั้นกันทุกท่านนะสาธุขอบคุณพระอาจารย์ครับสาธุครับขอบคุณค่ะอ้าวมีแชทมาอีกแล้วใครอ๋อขอบคุณโอเคจบจบคำชมไม่เอานะเอาคำถามจบแล้วรีบได้